بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما.Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันติสุขความเมตตาความปานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับโปรดประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับที่มาร่วมพูดคุยมาร่วมฟังในเรื่องราวศาสนาร่วมกันนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะหัวข้อในวันนี้นะครับที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยผมเองเนี่ยได้ฟังจากโต๊ะผมนี่แหละว่าที่จะให้เราพูดถึงหัวข้อใดบ้างแรกๆเนี่ยโต๊ะก็ได้บอกว่าอยากพูดถึงเรื่องชาววานแต่พอผ่านมาไม่สักกี่วันโต๊ะก็มาบอกอีกว่าอาจจะอยากพูดเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ในปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นแล้วผ่านอีกโต๊ะก็อยากพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้หลายๆเรื่องเนี่ยโต๊ะก็ได้บอกนั้นรวมมาเลยรวมหลายๆเรื่องมารวมกันผมเองเนี่ยก็คิดอยู่ว่าจะพูดเรื่องอะไรดีก็เลยตั้งหัวข้อในวันนี้เนี่ยชื่อหัวข้อว่าวันเวลาผ่านไปได้อะไรจากมันวันเวลาผ่านไปได้อะไรจากมันเพื่อให้เราเองเนี่ยได้มีความใคร่ควรดูในสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ในปัจจุบันเนี่ยที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเราได้อะไรจากมันได้บทเรียนอะไรหรือเปล่าหรือว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราเองเนี่ยได้ปฏิบัติอามัณอิบาดะห์ผ่านจากรอมฎอนมาถึงชาววานเนี่ยเราถือศีลอดมาในรอมฎอนเต็มเดือนมาอยู่ในชาววานเราพยายามรักษาความดีต่อเนื่องเนี่ยเราได้อะไรจากมันเป็นมีบทเรียนอะไรไหมที่เราได้รับจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันเพราะแน่นอนพี่น้องในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในอัลกุรอานมากมายนะว่าให้บรรดาผู้ศรัทธาให้บรรดาผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้ใคร่ควรจากสิ่งต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาแม้กระทั่งการสร้างของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็ให้เราใคร่ควรแม้กระทั่งการบันดาลการบริหารการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นเนี่ยมันมีบทเรียนทั้งหมดกับชีวิตของเราอยู่ที่ว่าเราเองเนี่ยจะมองออกหรือว่าจะพบเจอกับบทเรียนเหล่านั้นหรือเปล่าและแน่นอนพี่น้องเราเป็นประชาชาติยุคสุดท้ายเนี่ยที่เรียกว่าอุมมะยุคสุดท้ายหรือว่าอยู่ในยุคอาคิริซามานเนี่ยเราเองเนี่ยได้เราได้สิ่งดีงามมากกว่ากลุ่มชนอื่นๆเนี่ยอยู่หลายประการแน่นอนเราอาจจะบอกว่าเราอยู่ในยุคสุดท้ายเนี่ยความเลวร้ายมันจะเพิ่มทวีคูณมากกว่ากลุ่มชนที่ผ่านมาด้วยกับสิ่งที่เรามองเห็นในปัจจุบันว่าคนที่ดีๆเนี่ยมันมีน้อยกว่าคนในยุคอดีตหรือว่าคนที่ไม่ดีเนี่ยมันมีมากกว่าคนในอดีตสังคมในยุคนี้เนี่ยมันเลวร้ายกว่าสังคมที่ผ่านมาแน่นอนเรามองสิ่งเหล่านี้มันก็มองได้อีกมุมหนึ่งแต่อีกมุมหนึ่งที่เราได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์เนี่ยก็คือคนในยุคสุดท้ายเนี่ยความดีที่เขาทำเนี่ยมันจะถูกทวีคูณหนึ่งความดีเนี่ยอัลลอฮ์จะทวีคูณให้เข้ากับ10หรือว่าไปถึง700หรือว่ามากกว่านั้นตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตาอย่างเช่นการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราถือศีลอดเนี่ยอัลลอฮ์บอกอัสซอมูลีการถือศีลอดเนี่ยมันเป็นของฉันวะอานะอัจซีบิฮีฉันก็จะตอบแทนด้วยกับตัวของฉันแสดงว่าการถือศีลอดก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าประชาชาตินี้เนี่ยแตกต่างจากประชาชาติอื่นเป็นผลบุญที่อัลลอฮ์จะให้โดยที่ไม่มีใครรู้มันจะยิ่งใหญ่นะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการถือศีลอดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือเป็นแค่1สิ่งนะพี่น้องที่ถ้าเราลองพิจารณาดูเนี่ยเราได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์อีกสิ่งนึงพี่น้องที่เราได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์กับอุมมะห์ยุคสุดท้ายเนี่ยคือเราเองเนี่ยได้เห็นบทเรียนจากกลุ่มชนของนบีก่อนๆเนี่ยมากมายที่เขาได้รับการลงโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยถ้าเราใคร่ควรวญดูดีๆเนี่ยพี่น้องเราก็จะรู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอำนาจในการจัดการพวกเขาเหล่านั้นถึงแม้ว่าเขาจะมีความแข็งแรงความแข็งแกร่งเพียงใดก็ตามสุดท้ายเนี่ยก็ถูกลงโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องรอถึงอาคิเราะห์ดุนยานี่ก็โดนแล้วฉะนั้นเนี่ยเราได้เปรียบจากพวกเขาเหล่านี้คือเราเห็นบทเรียนมาหมดแล้วเราคืออุมมะห์ยุคสุดท้ายคืออาคิริซามาแล้วอยู่ที่ว่าเราเองเนี่ยจะมองหาบทเรียนเหล่านั้นและมาปรับเปลี่ยนชีวิตของเราเนี่ยให้มันดีขึ้นเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่านั่นเองพี่น้องและก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะพี่น้องสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกเราทุกคนเนี่ยคือพี่น้องที่มาณที่นี้เนี่ยคือผู้คนที่อยากจะมาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอยู่แล้วมีความตั้งใจที่อยากที่จะอยู่บนทางนำที่ถูกต้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานนะพี่น้องว่าวัลลาดีนะตะดาวซาดะฮุมฮุดาวะอาตาฮุมตักวาฮุมอัลลอฮฺได้บอกว่าและบรรดาผู้ซึ่งที่พวกเขาเนี่ยอยู่บนทางนำอยู่แล้วเราเองเนี่ยมาเรียนรู้ศึกษาบนหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราเองหลายๆคนมั่นใจอยู่แล้วว่าเราอยู่บนหนทางเพราะเราเรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องกีตาบุลลอฮ์และซุนนะอัลลอฮ์บอกถ้าพวกเขาเหล่านี้อยู่บนหนทางอยู่แล้วเนี่ยซาดะฮุมฮุดาอัลลอฮ์ก็จะเพิ่มพูนหนทางให้กับเขา
หมายความว่าเราจะให้พวกเขาเหล่านี้เนี่ยมั่นคงอยู่บนหนทางที่เขายึดมั่นอยู่เราเองมาศึกษาความรู้อัลลอฮ์ก็จะให้เรามั่นคงกับการศึกษาความรู้มั่นคงอยู่บนหนทางที่เรายึดอยู่ไม่ให้เราเฉยเฉยออกไปแต่ถ้าคนที่ไม่ศึกษาล่ะพี่น้องอาจจะอยู่บนหนทางอยู่แล้วเนี่ยแต่ก็มีทางที่จะหลงผิดหลงทางได้มากกว่าคนที่ไม่ศึกษาเพราะเขาเองไม่มีความมั่นคงในความรู้ในความเข้าใจเรื่องราวของศาสนาว่าตาหุมตักวาหุมแล้วเราได้บอกว่าแล้วพระองค์ก็จะเพิ่มความยำเกรงให้กับพวกเขาด้วยเรามองดูตัวของเราพี่น้องกับคนที่เขาไม่ค่อยได้เรียนรู้ศึกษาศาสนาเนี่ยเราเองมีความยำเกรงมากกว่าเขาเพราะอะไรเพราะเราเองรู้เรื่องศาสนาในทุกๆสัปดาห์หรือว่าบางคนเนี่ยฟังแทบทุกวันมันทำให้อีมานของเรามันขึ้นทำให้เรารู้จักอัลลอฮ์มากขึ้นเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์มากขึ้นนั่นแหละคือข้อแตกต่างของคนที่เรียนรู้ศาสนากับคนที่ไม่พยายามศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิบนุรอจับอันฮันบาลีเนี่ยพี่น้องได้บอกในอายะนี้เนี่ยว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเนี่ยบอกว่าถ้าใครก็ตามเนี่ยที่เขาศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวศาสนาโดยมีเป้าหมายเพื่ออยากได้ทางนำจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากได้อยู่ในบนทางนำของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เรียนรู้เพื่อที่จะไปมีเป้าหมายอื่นๆนอกเหนือจากนี้เนี่ยอิบนุรอจับบอกว่าเขาจะได้รับ3ประการจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่1คือเขาจะได้รับทางนำจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเขาอยากได้ทางนำอัลลอฮ์ก็จะประทานทางนำที่ถูกต้องให้กับเขาประการที่สองคืออัลลอฮ์ทรงนาราจะประทานความรู้ให้กับเขานั่นแหละอยากที่จะได้ความรู้อัลลอฮ์ก็จะให้ความรู้และประการสุดท้ายที่เขาจะได้รับเนี่ยคือเขาจะได้รับทั้งสองสิ่งนั้นน่ะคือทางนำและความรู้เนี่ยนำพาเขาไปสู่ความดีงามอื่นๆอีกมากมายถามว่าจริงไหมพี่น้องวันนี้เนี่ยเราได้รับความรู้เราได้รับทางนำแล้วอินชาอัลลอฮ์และแน่นอนสองสิ่งนี้เนี่ยมันจะนำพาเราไปสู่การปฏิบัติความดีมากมายยิ่งเราเรียนรู้ศึกษามากขึ้นเนี่ยพี่น้องถามว่าการปฏิบัติของเราเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วเราก็อยากที่จะปฏิบัติสิ่งดีงามมากขึ้นเรารู้จักซุนนะห์ใดๆของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็อยากปฏิบัติให้ได้ไม่มีใครหรอกเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาพี่น้องแล้วพอรู้ซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยไม่เฉยเฉยไม่อยากปฏิบัติถ้าคนที่มีอีมานที่มั่นคงเนี่ยทุกคนอยากปฏิบัติทั้งหมดอยากฟื้นฟูซุนนะห์นบีทั้งหมดรู้คำสั่งใช้ใดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำสั่งห้ามใดเนี่ยเขาก็จะปฏิบัติตามนั้นนี่แหละพี่น้องคือความสำคัญเลยของการมาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเพื่อที่จะทำให้ตัวของเราเนี่ยมันแตกต่างจากบุคคลอื่นๆนั่นเองพี่น้องนะครับผมนี่คือสิ่งแรกนะพี่น้องที่เราเองเนี่ยอยากที่จะมาย้ำเตือนกันในวันนี้และแน่นอนพี่น้องกับหัวข้อในวันนี้เนี่ยวันเวลาผ่านไปได้อะไรจากมันเนี่ย แน่นอนว่าเราเองเนี่ยลองสังเกตดูนะพี่น้องโลกของเราในปัจจุบันเนี่ยดุนยาเนี่ยที่เราอยู่ดุนยาเนี่ยมันมาจากคำว่าอัดดะนียะแปลว่าสิ่งที่ไร้ค่าสิ่งที่ไม่มีคุณค่าแค่ชื่อของมันเนี่ยณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็คือสิ่งที่ไม่มีคุณค่าอยู่แล้วแต่วันนี้เราหลายๆคนเนี่ยพี่น้องก็แลกชีวิตดุนยาเนี่ยโดยที่ละทิ้งเรื่องราวของอาคิเราะห์หลายๆคนเป็นแบบนั้นพี่น้องทั้งนั้นที่อัลลอฮ์ก็ได้ตั้งชื่อของมันไว้แล้วว่าดุนยาเนี่ยมันคือสิ่งที่ไร้ค่าฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายของเราคืออาคิเราะห์ก่อนดุนยาชีวิตของผู้ศรัทธาต้องอยู่ได้เช่นเดียวกันแต่อาคิเราะห์คือเป้าหมายหลักในชีวิตของเขาไม่ใช่ว่าดุนยาคือเป้าหมายหลักในชีวิตของเขาฉะนั้นเนี่ยพี่น้องถ้าเรามองดูนะสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้ใคร่ควรเนี่ยมันจะได้รับบทเรียนทั้งหมดลองมองดูจากสิ่งแรกเลยพี่น้องที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างดุนยานี้ขึ้นมาเนี่ยอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อัลมุลก์หรือว่าตะบาที่เรารู้จักเนี่ยพี่น้องว่าอัลลซีคอลักัสซะมาอัลลซีคอลักัสซะบาซะมาวาตินติบากออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือผู้สร้างชั้นฟ้าเนี่ยทั้ง7ชั้นมาตารอฟีคอนกิรเราะห์มานมินตะฟาวุตอัลลอฮ์ได้บอกว่าหากว่าสู่เจ้าได้มองเนี่ยสู่เจ้าก็จะไม่เห็นข้อบกพร่องไม่เห็นความไม่สมดุลของสิ่งที่อัลลอฮ์ได้สร้างที่ชั้นฟ้าถามว่าเรามองชั้นฟ้าดูเนี่ยพี่น้องถ้าเราเป็นผู้ที่ใคร่ควรเนี่ยเราดูว่ามันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่แน่นอนเราก็จะรู้ว่าไม่มีใครที่จะสามารถสร้างมันได้ไม่มีมนุษย์หน้าไหนหรอกสามารถสร้างมันได้มันไม่มีข้อบกพร่องไม่มีความไม่สมดุลไม่เหมือนกับสิ่งที่มนุษย์ทรงสร้างนี่พี่น้องสิ่งใดที่มนุษย์สร้างเนี่ยแน่นอนมันย่อมมีข้อบกพร่องมันย่อมมีจุดอ่อนมีจุดแข็งแต่สิ่งใดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างนี่พี่น้องแน่นอนมันมีแต่สิ่งที่ดีงามและแน่นอนมันเต็มไปด้วยกับความสมบูรณ์มาตารอฟีคอลกิรเราะห์มานมินตะฟาวุตนี่เพียงแค่ชั้นฟ้านะพี่น้องและสิ่งอื่นๆอีกมากมายล่ะที่อัลลอฮฺสร้างอ่ะมันไม่มีความไม่สมดุลอยู่ในนั้นมีแต่ความสมบูรณ์แบบมีแต่ความดีงามอยู่ในนั้นทั้งหมดอยู่ที่ว่าเราเองเนี่ยจะใคร่ควรและมองสิ่งเหล่านั้นให้เป็นบทเรียนในชีวิตหรือเปล่านั่นเองพี่น้องนั่นเองและแน่นอนพี่น้องเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างสิ่งต่างๆให้มันเกิดขึ้นด้วยความสมดุลด้วยความสมบูรณ์เนี่ยแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเริ่มถดถอยแล้วในปัจจุบัน
โลกดุนยาของเราเนี่ยมันเริ่มมุ่งหน้าสู่ความถดถอยแล้วเหมือนกับคนที่แก่ชราเนี่ยพี่น้องหนุ่มๆสาวๆเนี่ยแน่นอนมีเรี่ยวมีแรงแต่พอเริ่มอายุมากๆเนี่ยเรี่ยวแรงเริ่มหมดแล้วเหมือนกับคนเนี่ยดุนยาเช่นเดียวกันพี่น้องเมื่อดุนยาเนี่ยมันผ่านช่วงเวลามามากมายตั้งแต่อัลเลาะห์สร้างชั้นฟ้าและผืนแผ่นดินสร้างนบีอาดัมให้มาอยู่บนดุนยาเป็นบุคคลแรกเนี่ยพี่น้องจนทํามาถึงยุคของเรายุคสุดท้ายเนี่ยดุนยามันใกล้จะหมดสิ้นอายุไขของมันแล้วแสดงว่าสิ่งต่างๆในดุนยาเนี่ยมันเริ่มที่จะพังทลายแล้วเราถึงเห็นว่าสิ่งต่างๆหลายๆอย่างนะพี่น้องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเหตุการณ์ภัยธรรมชาติเนี่ยมันเกิดขึ้นมากกว่ายุคอดีตที่ผ่านมาหลายๆสิ่งเราไม่เคยเจอแต่เราก็เจอในยุคปัจจุบันเช่นในปัจจุบันเลยเนี่ยพี่น้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรคือเรื่องราวน้ำท่วมพี่น้องที่ไหนนะที่ดูไบอิมิเรตพี่น้องน้ำท่วมถามว่าดูไบเนี่ยเป็นเมืองที่มีต้นไม้เป็นเมืองที่มีภูเขาที่ชุ่มชื้นเหมือนกับประเทศไทยไหมไม่ใช่ดูไบหรือว่าอิมิเรตเนี่ยพี่น้องเป็นประเทศที่มันเป็นทะเลทรายถึงขนาดมันเป็นทะเลทรายเนี่ยไม่มีน้ำจะดื่มเนี่ยพี่น้องอัลลอฮฺสุนทรายังให้น้ำท่วมได้เลยบางเมืองนี่พี่น้องท่วมจนขนาดว่าบ้านเนี่ยท่วมไปถึง2ชั้นนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเห็นเราเองก็ต้องใคร่ครวญจากเหตุการณ์เหล่านี้ด้วยว่านั่นแหละมันคือสิ่งที่อัลเลาะห์มีความสามารถอย่างยิ่งแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังจะให้เราดูว่าเราได้รับบทเรียนอะไรจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นหรือว่าเราเองเนี่ยจะให้เหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันผ่านพ้นชีวิตของเราไปโดยที่ไม่ได้รับบทเรียนอะไรเลยหรือว่าอีกเหตุการณ์นึงพี่น้องที่ผ่านมาไม่นานเนี่ยกับไต้หวันที่มีเรื่องราวของแผ่นดินไหวซึ่งนี่เขาบอกว่าแผ่นดินไหวที่ไต้หวันเนี่ยมันรุนแรงมากที่สุดในรอบ25ปีรุนแรงมากที่สุดในรอบ25ปีจนกระทั่งว่าบ้านเรือนเนี่ยแต่ว่าตึกอาคารเนี่ยมีตึกนึงนี่จะล้มจนกระทั่งว่าหน่วยงานเนี่ยต้องมาช่วยกันหาสิ่งที่มาค้ำยันไม่ให้ตึกนั้นน่ะถล่มลงมานั่นเป็นสิ่งบ่งบอกว่าอะไรพี่น้องว่าดุนยาเนี่ยมันง่อมเต็มที่แล้วมันแย่เต็มที่แล้วมันกำลังจะหมดอายุไขของมันแล้วสิ่งต่างๆที่เราเห็นเนี่ยความร้อนที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยแน่นอนว่าร้อนน่าจะร้อนที่สุดแล้วในชีวิตที่เคยพบเจอในช่วงนี้พี่น้องอากาศร้อนจนกระทั่งว่า40กว่าแล้วเนี่ยแต่สลับกันนะพี่น้องกับประเทศอาหรับเนี่ยอย่างซาอุดีเนี่ยปัจจุบันความร้อนเริ่มลดลงเรื่อยๆความร้อนเริ่มลดลงเรื่อยๆฤดูร้อนเนี่ยเริ่มลดลงเรื่อยๆแต่ประเทศไทยความร้อนเพิ่มมากขึ้นพี่น้องสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันบ่งบอกว่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันหมุนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วทุกสิ่งทุกอย่างมันหมุนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วด้วยกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งหนึ่งที่เราได้รับบทเรียนนะพี่น้องจากเรื่องของความร้อนก่อนแล้วกันแน่นอนว่าสิ่งที่เราได้รับบทเรียนที่บรรดาอุลามะเนี่ยได้บอกไว้คือความร้อนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพี่น้องมันเป็นสิ่งที่มาจากไฟนรกเป็นไอที่มันมาจากไฟนรกเช่นเดียวกันกับความหนาวเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในบางประเทศที่รุนแรงมากๆเนี่ยมันก็มาจากไอของไฟนรกเช่นเดียวกันเพราะไฟนรกมันมีทั้งความเย็นและมีทั้งความร้อนมันร้อนมากจนขนาดว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอนุญาตให้มันเนี่ยปล่อยความร้อนของมันบางส่วนเท่านั้นนะแค่เพียงเศษเสี้ยวนึงเนี่ยให้มาสู่ดุนยาฉะนั้นเนี่ยพี่น้องเมื่อเราเองเนี่ยได้รับแค่ส่วนเศษส่วนนึงของไฟนรกเนี่ยพี่น้องความร้อนตรงนี้เนี่ยเรายังแทบทนกันไม่ได้เลยเปิดพัดลมเปิดแอร์กันเนี่ยยังแทบเอาไม่อยู่และนับประสาอะไรกับอาคิเราะห์ที่นรกเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่และก็รุนแรงมากพี่น้องวะนิยาซุบิลลาห์ฉะนั้นเนี่ยเราเองต้องพยายามหาหนทางหาวิธีทางให้เราเองได้รอดพ้นจากการลงโทษต่างๆเหล่านี้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้ให้เราเองได้เป็นผู้ที่เข้าสวรรค์ทันทีไม่ต้องมีการลงไปสู่ไฟนรกก่อนให้เราเองได้มีความดีมากมายกว่าความผิดนั่นเองพี่น้องเราเองมีความผิดได้แต่เราเองเนี่ยต้องกลับเนื้อกลับตัวละทิ้งความผิดต่างๆเหล่านั้นเพื่ออัลเลาะห์อภัยโทษให้กับเราเพราะแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นบทเรียนในชีวิตของเราได้ดีงามมากขึ้นเลยพี่น้องและสิ่งนึงนะพี่น้องที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานนะว่าเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยว่าดุนยามันถดถอยก็จริงแหละแต่การที่ดุนยามันถดถอยสาเหตุหลักที่ทําให้ดุนยาเนี่ยมันเริ่มพังทลายลงเนี่ยพี่น้องความร้อนเกิดขึ้นแผ่นดินไหวมากขึ้นน้ําท่วมเยอะขึ้นเนี่ยพี่น้องสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยกับน้ํามือของมนุษย์อัลเลาะห์ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานนะพี่น้องว่าซอฮารอลฟาซาดฟิลบัรวัลบะฮรีบิมากะซาบัตไอดินนาสเราได้บอกว่าและความเลวร้ายเนี่ยความเลวร้ายต่างๆที่มันเกิดขึ้นทั้งบนแผ่นดินและบนน้ำเนี่ยพี่น้องบีมากัสซาบัตไอดินนาสมันเกิดขึ้นมาด้วยกับน้ำมือของมนุษย์มันเกิดมาด้วยกับน้ำมือของมนุษย์ถ้าเรามองดูเนี่ยพี่น้องการที่โลกดุนยาเนี่ยมันเริ่มพังเรื่อยๆเนี่ยพี่น้องแน่นอนมันคือกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่แล้วแต่แน่นอนว่าไม่มีใครรู้ว่าอัลเลาะห์จะกำหนดไว้แบบนี้แต่มนุษย์เองแหละพี่น้องเป็นคนที่ทำให้ดุนยาเป็นแบบนี้สาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยคือมนุษย์เพราะมนุษย์ไปทำสิ่งต่างๆทำให้ธรรมชาติที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยมีความสมดุลที่เราสร้างมาอยู่แล้วเนี่ยไม่มีข้อบกพร่องเนี่ย
มันเกิดความเสียสมดุลความสมบูรณ์แบบของมันหายไปทำให้มันเองเนี่ยไม่มีสภาพเช่นเดิมมันเริ่มจะพังไปเรื่อยๆนั่นแหละนี่คือบีมากัสซาบัตไอนินนาสเกิดมาจากมนุษย์ทั้งสิ้นลิยูรีกอฮุมบะดัลลซีอามิลูอัลเลาะห์ได้บอกว่าเพื่อให้พวกเขาเหล่านี้เนี่ยได้ลิ้มรสกับสิ่งที่พวกเขาได้ปฏิบัติการที่เมื่อมนุษย์ทําเพื่อให้ดุนยามันเกิดความเลวร้ายแบบนี้เนี่ยให้มนุษย์ได้ลิ้มรสสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่าเมื่อเขาทําแบบนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะตามมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างเมื่อเขาทําลายธรรมชาติแน่นอนธรรมชาติก็ต้องจัดการเขาคืนฉะนั้นเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากําลังจะบอกเราให้เราทุกคนมองดูว่าเวลาเราจะทําสิ่งใดบนหน้าดุนยาเนี่ยมันส่งผลเสียอะไรบ้างถ้าสิ่งใดก็ตามที่เรามองดูแล้วเนี่ยมันส่งผลเสียระยะยาวที่มันยิ่งใหญ่มากกว่าผลดีที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องละทิ้งสิ่งเหล่านี้แน่นอนเรารู้ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากําหนดให้ดุนยาเนี่ยมันต้องหมดสิ้นอายุขัยของมันแต่เราเองเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นตัวของเราเนี่ยที่เป็นสาเหตุให้ดุนยาเนี่ยมันพังทลายนั่นเองพี่น้องเราเองมีความสามารถในการที่จะรักษามันได้ถึงแม้ว่ามันจะจบสิ้นก็ตามแต่เราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าดุนยาจะจบสิ้นเมื่อไหร่เราก็ต้องพยายามรักษาเท่าที่เรามีความสามารถเช่นเดียวกันฉะนั้นเนี่ยพี่น้องสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูให้เราเรียนรู้ให้เราใคร่ครวญว่าชีวิตของเราเนี่ยเมื่อผ่านพ้นใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยมันต้องได้รับบทเรียนจากชีวิตมันต้องมีการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นมีการใคร่ครวญจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้เราเองเนี่ยเป็นผู้ที่ดีงามมากขึ้นมากกว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ณปัจจุบันและเช่นเดียวกันเนี่ยพี่น้องเมื่อวันเวลาผ่านไปเหตุการณ์ธรรมชาติต่างๆเกิดขึ้นเช่นเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันเนี่ยอายุของเราเนี่ยมันก็ต้องเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันอาจารย์ของเราก็ต้องใกล้เข้ามาสู่เรามากขึ้นและแน่นอนพี่น้องอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานนะว่าอายุของคนเราเนี่ยพี่น้องที่จะถึงอายุที่เรียกว่าเข้าสู่วัยที่ปลายชีวิตแล้วเนี่ยก็คืออัรบะอีนะซะนะ40ปีเราได้กล่าวว่าวาบาลากออัรบะอีนะซะนะเราเองเนี่ยอัลเลาะห์กล่าวก่อนหน้านี้ว่าเราเองเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยอยู่ในท้องของมารดาและพอคลอดออกมาเนี่ยเราก็ได้ดื่มนมจากมารดาของเราจนกระทั่งว่าหย่านมเนี่ยและจนกระทั่งอายุของเราเนี่ยผ่านช่วงวัยรุ่นไปถึง40ปีน่ะนั่นคือช่วงเวลาที่ชีวิตของเราเนี่ยขวนขวายความดีได้เต็มที่สุดความสามารถแต่พอพ้นอายุ40ปีแล้วเนี่ยมันคืออายุที่ของเราเริ่มโรยราลงมาเรื่อยเพราะ40ปีเนี่ยคือความเต็มเปี่ยมของชีวิตแล้วบรรดาผู้รู้เนี่ยเขาบอกว่าอายุของเราเนี่ยช่วง40ปีเนี่ยมันคือช่วงเวลาที่ความคิดของเราจะสมบูรณ์ที่สุดร่างกายจะสมบูรณ์ที่สุดพอพ้นจากนั้นไปแล้วเนี่ยมันจะเริ่มถดถอยลงเรื่อยไม่มีการพัฒนาขึ้นแล้วเริ่มถดถอยลงเรื่อยร่างกายเริ่มอ่อนล้าลงเรื่อยดังนั้นเนี่ยอัลเลาะห์จึงกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานว่าก็ลอร็อบบิอูซีอานีอัลอัชกุรนิอมะตักัลลตีอันอัมตะอะลัยยะวะอะลาวาลิดัยยะอัลเลาะห์ได้บอกว่าให้เราเองเนี่ยเมื่อพ้นอายุ40ปีแล้วเนี่ยให้เราขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาด้วยกับดุอาบทนี้ดุอาบทนี้เนี่ยพี่น้องอยู่ในคัมภีร์กุรอานที่อัลเลาะห์ได้บอกร็อบบิอูซีอานีให้เราดุอาว่าโอ้อัลเลาะห์โปรดให้ฉันเองเนี่ยได้รับการดลใจจากพระองค์อันอัชกุรนิอมะตักัลลตีอันอัมตะอะลัยยะได้รับการดลใจจากพระองค์ให้ฉันเองเป็นผู้ที่ขอบคุณถึงเนี้ยมะความโปรดปรานต่างๆที่อัลเลาะห์ประทานให้กับชีวิตของฉันมาแน่นอนเราผ่านพ้นชีวิตของเรามา40ปีเนี่ยพี่น้องเราเองได้รับเนี้ยมาจากอัลเลาะห์มากมายทั้งสุขภาพร่างกายทั้งทรัพย์สินเงินทองทั้งลูกหลานอะไรต่างๆมากมายที่เราได้รับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเมื่อพ้น40ปีไปแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ให้เราขอบคุณต่อพระองค์ให้เราขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้เราเป็นผู้ที่ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ไม่ให้เป็นผู้ที่ลืมในบุญคุณที่อัลเลาะห์มอบให้กับเราวะอะลาวาลิดัยยะและนอกจากขอบคุณต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ให้บอกว่าให้เราขอบคุณต่อบิดามารดาของเราด้วยถึงแม้ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่แล้วก็ตามเนี่ยก็ต้องขอดุอาให้กับเขาต้องนึกถึงบุญคุณที่เขาเลี้ยงดูเรามานี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตือนเอาไว้ในคัมภีร์กุรอานวะอันอะมะละซอลิฮันตัรฎอฮูหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราขอดุอาให้อัลเลาะห์ดลใจให้เราขอบคุณแล้วเนี่ยพี่น้องเราต้องขอดุอาต่อว่าให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้เราประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีที่ทําให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพึงพอใจให้เราขอดุอาต่ออัลเลาะห์แบบนี้พี่น้องให้อัลเลาะห์พึงพอใจในสิ่งที่เราปฏิบัติเพราะหลายๆคนนะพี่น้องทําความดีแต่ความดีเหล่านั้นเนี่ยเป็นความดีที่อัลเลาะห์ไม่พึงพอใจก็จะไม่ได้รับการตอบแทนใดๆแต่เราเองต้องขอดุอาว่าสิ่งที่เราทําที่มันเป็นความดีเนี่ยอัลเลาะห์ต้องพึงพอใจจากสิ่งเหล่านั้นจากเราด้วยเราถึงจะได้รับความดีงามได้รับความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการที่เราขอแบบนี้นะพี่น้องการที่เราขอให้เราเป็นผู้ที่ขอบคุณไม่ลืมบุญคุณขอให้เราเป็นผู้ที่ปฏิบัติความดีที่อัลเลาะห์พึงพอใจเนี่ยเพราะอะไรพี่น้องเพราะหลายๆคนผ่านพ้นชีวิต40ปีเนี่ยก่อนหน้า40ปีเนี่ยเขาปฏิบัติความดีมาเต็มที่
แต่พอผ่านพ้นอายุต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาเจอบททดสอบในชีวิตร่างกายรวยรามีโรคภัยต่างๆเข้ามาเนี่ยทำให้เขาละทิ้งความดีมากมายทำให้เขาไม่ได้ยืนหยัดเหมือนกับชีวิตก่อนหน้านี้เนี่ยถามว่าเป็นผู้ที่ขาดทุนไหมพี่น้องขาดทุนเพราะนบีบอกอินนะมะละมาลูบินคอวาตีมการงานเนี่ยมันดูที่บั้นปลายดีงามจะดีตอนต้นเนี่ยจะดีแค่ไหนก็ตามเนี่ยแต่ถ้าบั้นปลายมันเลวร้ายเนี่ยพี่น้องมันก็ขาดทุนได้เช่นเดียวกันฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องขอดุอาแบบนี้พี่น้องให้เราเป็นผู้ที่นึกถึงบุญคุณของอัลเลาะห์นึกถึงบุญคุณพ่อแม่และให้เราเป็นผู้ที่ปฏิบัติความดีที่อัลเลาะห์พึงพอใจวะอัสลิฮ์ลีฟีซุรรียะตีแล้วอัลเลาะห์ให้เราขอต่อพี่น้องว่าให้อัลเลาะห์เนี่ยปรับปรุงแก้ไขให้ลูกหลานของเราเนี่ยเป็นบุคคลที่ดีทำไมเราต้องขอแบบนี้พี่น้องเพราะเราเองเวลาพ้น40ปีไปแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีลูกหลานอยู่แล้วและทุกคนก็จะเป็นห่วงลูกหลานของตัวเองว่าจะใช้ชีวิตดุนยาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างอาชีพที่ทำเนี่ยจะรอดพ้นหรือเปล่าบนดุนยาและเช่นเดียวกันอาคิเราะห์เขาจะรอดหรือเปล่าเรื่องราวศาสนาเนี่ยเขาเรียนรู้หรือเปล่าทุกคนก็จะเป็นห่วงทั้งดุนยาและอาคิเราะห์กับลูกหลานต่อให้เราจะบอกว่าเราไม่ได้สนใจแต่ในใจลึกๆเนี่ยมันก็ต้องเป็นห่วงอยู่แล้วลูกและหลานของเราเนี่ยพี่น้องครอบครัวของเราฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกว่าให้เราขอดุอาว่าให้อัลลอฮฺแก้ไขลูกหลานเราด้วยให้เป็นบุคคลที่ดีงามณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและถ้าลูกหลานของเราดีเนี่ยพี่น้องทำไมล่ะเราก็จะสบายใจเราก็จะอยู่ในโลกดุนยาในบั้นปลายชีวิตอย่างสบายใจอย่างวางใจแต่ถ้าลูกหลานของเราเนี่ยบั้นปลายชีวิตเราแล้วเนี่ยเขายังเป็นคนที่ไม่ดีอยู่เลยเนี่ยพี่น้องถามว่าอามันอิบาดะห์เราก็เข้มแข็งได้แหละแต่มันก็ยังมีสิ่งที่ติดค้างอยู่ในหัวใจมีความเป็นห่วงอยู่ในหัวใจอยู่ดีแน่นอนสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันรอดพ้นไปจากชีวิตของเราให้เราพบเจอแต่ความดีงามทั้งตัวของเราและก็ลูกหลานของเรานั่นเองพี่น้องนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สอนเราทุกๆคนไว้แล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปิดท้ายอายะนี้ว่าอะไรพี่น้องอินนีตุบตุอิไลกะวะอินนีมินัลมุสลิมีนพระองค์ได้บอกว่าให้เราขอดุอาต่อพระองค์ว่าโอ้อัลเลาะห์แท้จริงฉันเนี่ยกับเนื้อกับตัวไปหาพระองค์แล้ววะอินนีมินัลมุสลิมีนและฉันเองก็เป็นผู้ที่ยอมจำนนเป็นมุสลิมเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนั่นเองพี่น้องเพราะสิ่งนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่สำคัญเพราะถ้าบั้นปลายชีวิตของเราเนี่ยยังไม่ได้กับเนื้อกับตัวจากความผิดเนี่ยแน่นอนพี่น้องขาดทุนอย่างแน่นอนย่อยยับอย่างแน่นอนถ้าบั้นปลายชีวิตของเราเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือขาดทุนยิ่งไปอีกหลายๆคนนะพี่น้องที่เราเห็นมาเนี่ยในชีวิตของเราเนี่ยพี่น้องมีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมั่นคงนะแต่พอบั้นปลายของชีวิตเนี่ยเจอบททดสอบบางเรื่องบางราวเนี่ยจนกระทั่งไปพึ่งเรื่องราวของชิริกเนี่ยพี่น้องว่าอียาซุบิลลาห์ฟะกอดฮาบิตออามาลูอัลเลาะห์ได้บอกว่าใครก็ตามที่พึ่งเรื่องราวของชิริกเนี่ยการงานที่เขาทํามาเนี่ยมาลายหายสิ้นทั้งหมดฮาบิตออามาลูการงานมาลายหายสิ้นแล้วถามว่าที่เราทุ่มเทมาทั้งชีวิตเนี่ยมันจะมีค่าอะไรพี่น้องถ้าเราไปยุ่งเรื่องราวที่มันทำให้การงานของเรามันเสียหายทั้งหมดฉะนั้นเนี่ยพี่น้องสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยเราได้เนี่ยหนึ่งก็คือการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองให้เรายืนหยัดให้เราอยู่บนหลักฐานที่ถูกต้องและให้เราเองเนี่ยเป็นผู้ที่ปฏิบัติความดีตามรูปแบบที่ถูกต้องมีความเชื่อที่ถูกต้องตลอดชีวิตของเราและมีบ้านปลายที่ดีงามนั่นเองพี่น้องนะครับผมนี่แหละพี่น้องคือสิ่งที่เป็นบทเรียนในชีวิตของเรานั่นเองพี่น้องเล็กสิ่งหนึ่งนะพี่น้องที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนบีได้บอกไว้มากมายนะพี่น้องกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันเนี่ยที่ในยุคอาคิริซามานเนี่ยนอกจากภัยธรรมชาติที่มันจะเกิดขึ้นมากกว่ายุคอดีตที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนบียังได้บอกว่าความวุ่นวายต่างๆฟิตนะห์ต่างๆมันก็จะถาโถมเช่นเดียวกันนบีบอกสิ่งเหล่านี้เนี่ยพี่น้องนบีบอกมา 1,400 กว่าปีแล้วและยุคที่นบีบอกเนี่ยมันคือยุคที่ดีที่สุดเพราะคือยุคที่มีนบีและบรรดาซอฮาบะห์ชาวซะลัฟอยู่พี่น้องคือคนที่อยู่ในยุค300ปีแรกเนี่ยยุคที่ดีงามที่สุดแต่นบียังเตือนเขาเนี่ยหลายๆหะดีษพี่น้องเป็น10หะดีษที่บ่งบอกว่าให้เราระมัดระวังนะว่าเราอยู่ในอาคิเราะห์ซะมาจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นหนึ่งในหะดีษที่นบีได้บอกนะพี่น้องนบีบอกยะกูนูฟีอาคิเราะห์ซะมานดัจจาลูนกัซซาบูนนบีบอกจะมีในมาในยุคสุดท้ายเนี่ยในยุคที่เราอยู่นี่แหละตั้งแต่ยุคนบีจนทั้งถึงวันกิยามะห์เนี่ยดัจจาลูนกัซซาบูนกลุ่มคนที่จะเรียกว่าดัจจาลเรียกว่ากัซซาบคือกลุ่มคนที่ชอบโกหกชอบปิ้นป้อนชอบหลอกลวงคนอื่นนะพี่น้องอาจจะเป็นทั้งคนที่มีความรู้และก็คนที่ไม่มีความรู้ที่ชอบนำพาคนอื่นให้ออกจากหนทางเนี่ยเราเห็นมากมายนะพี่น้องคนที่เรียนรู้เรื่องราวของศาสนาเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยพี่น้องแต่ก็ชี้นำทางคนอื่นให้ไปทำเรื่องราวของชิริกเรื่องราวของบิดอะห์มากมายพี่น้องนั่นแหละเราต้องออกห่างจากบุคคลเหล่านั้นพี่น้องเพราะอะไรพี่น้องเพราะนบีได้เตือนไว้แล้วและแน่นอนบุคคลเหล่านี้เนี่ยก็จะยกหลักฐานมากมายขึ้นมาเนี่ย
ให้พวกเขาได้อยู่บนคิดว่าตัวเองอยู่บนหนทางที่ถูกต้องแต่ในความเป็นจริงล่ะพี่น้องแน่นอนพวกเขาออกจากหนทางที่ถูกต้องไปแล้วเพราะนียาซุบิลลาฉะนั้นขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้เรารอดพ้นจากบรรดาผู้รู้ที่มีได้อยู่บนหนทางที่ถูกต้องจากบรรดาผู้คนที่จะคอยพูดคุยชักจูงเราเนี่ยไปสู่หนทางที่ผิดต่างๆมากมายพี่น้องเพราะในยุคสุดท้ายเนี่ยมันจะมากกว่ายุคก่อนๆเราจะเห็นมากมายพี่น้องผู้คนที่ตั้งตนขึ้นมาเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ทั้งคนที่อยู่ในศาสนาของเราและคนที่อยู่นอกศาสนาของเราเนี่ยมากมายพี่น้องตั้งตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่รู้ในเรื่องนั้นเรื่องนี้ตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีความช่ำชองในเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่พอดูดีๆใครควรดีๆแล้วเนี่ยพี่น้องไม่ใช่แบบนั้นเลยนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังนบีบอกยะตูนะกุมมินันอะฮาดีษบิมาลัมตัสมาอันตุมพวกเขาเหล่านี้เนี่ยจะนำสิ่งต่างๆที่มาหาพวกท่านเนี่ยโดยที่พวกท่านไม่เคยได้ยินมาก่อนจริงไหมพี่น้องหลายๆคนเนี่ยนำความรู้มากมายมาให้เราได้ยินเนี่ยพี่น้องเราไม่เคยได้ยินมาก่อนเรื่องราวศาสนาเนี่ยไม่มีมาก่อนไม่มีหลักฐานแต่พยายามนำสิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นกับตัวของเราให้เราเนี่ยนำไปสู่การปฏิบัติให้เรานำไปสู่ความเชื่อซึ่งแน่นอนถ้าใครเชื่อใครปฏิบัติตามเนี่ยก็หลงทางหลงผิดกันมากมายนี่คือสิ่งที่นบีได้เตือนวะลาอาบาอุกุมหรือแม้กระทั่งพ่อแม่ของเราเนี่ยคนในยุคอดีตก็ไม่เคยได้ยินสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เขานำมาฟะอียากุมวะอียาฮุมนบีบอกดังนั้นสู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยจงระวังนะจงระวังพวกเขาไว้ลาอยู่ดิลูนะกุมหากว่าพวกท่านระมัดระวังอย่างดีเนี่ยพวกท่านก็จะไม่หลงทางวะลายัฟตีนูนะกุมพวกเขาเหล่านี้เนี่ยก็จะไม่สามารถสร้างความวุ่นวายใดๆให้กับพวกท่านได้นี่คือหะดีษบทนึงที่นบีได้เตือนเราไว้พี่น้องว่าในยุคสุดท้ายเนี่ยจะมีบุคคลแบบนี้มากขึ้นอีกหะดีษบทนึงพี่น้องที่นบีได้พูดถึงเรื่องราวของในยุคสุดท้ายนบีบอกบาดิรูบินลาอามาลิฟิตานันสุเจ้าทั้งหลายเนี่ยจงรีบเร่งในการขวนขวายคุณงามความดีก่อนที่ฟิตนะความวุ่นวายต่างๆเนี่ยมันจะมาขัดขวางท่านในตอนต้นของหะดีษบทนี้เนี่ยพี่น้องเป็นข้อคิดดีกับเราประการหนึ่งเลยพี่น้องว่าถ้าเราตั้งใจในการทำความดีใดก็ตามและเรามีความสามารถนะพี่น้องให้เราลงมือปฏิบัติเลยเช่นอะไรพี่น้องเช่นเรื่องราวของการบริจาคเนี่ยพี่น้องเราเองเนี่ยมีความตั้งใจแล้วนะอยากที่จะบริจาคแล้วเรามีความสามารถเราบริจาคเลยพี่น้องอย่ารีรอเพราะถ้าเกิดว่าเรารีรอเนี่ยเราอาจจะได้รับแค่ความดีที่เราตั้งใจแต่การปฏิบัติที่เราจะลงมือทำเนี่ยอาจจะไม่ได้ปฏิบัติก็ได้อาจจะพลาดความดีตรงนั้นก็ได้ด้วยกับสาเหตุที่นบีบอกฟิตนันความวุ่นวายหรือว่าอุปสรรคมาขัดขวางเช่นอะไรพี่น้องอยากบริจาคแต่สุดท้ายรอแป๊บนึงสุดท้ายนับสู่ตัวเองเนี่ยบอกเปลี่ยนไปเอาเงินไปทำอย่างอื่นก่อนชัยฏอนมายุแย่บอกว่าอย่าเพิ่งบริจาคเลยสุดท้ายก็ไม่ได้บริจาคครอบครัวต้องการใช้เงินตัวของเราต้องการใช้เงินสุดท้ายก็ไม่ได้บริจาคพี่น้องหรือว่าความดีอื่นๆอีกมากมายเราอยากทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากที่จะตื่นละมานอยากที่จะอ่านอัลกุรอานแต่บอกแป๊บนึงรอแป๊บนึงสุดท้ายไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นนบีจึงบอกว่าบ้าดิรูบินละอามานในยุคสุดท้ายเนี่ยต้องรีบเร่งอยากทำสิ่งใดเนี่ยเวลามันผ่านไปรวดเร็วต้องมุ่งหน้าสู่การกระทำเหล่านั้นเลยโดยเฉพาะในเรื่องราวของอาคิเราะห์เนี่ยให้มันเป็นสิ่งที่เป็นชีวิตหลักของเราเลยเป็นสิ่งที่เป็นชีวิตประจำวันของเราให้ได้มากกว่าเรื่องราวของดุนยานบีได้บอกว่ากากอตาอิลไลลิลมุสลิมยุสบิฮุรรอจูลุมุมินันวะยุมซีกาฟิรอนวันเวลาเนี่ยมันผ่านไปรวดเร็วจนกระทั่งว่าคนคนหนึ่งเนี่ยพี่น้องในตอนเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมาเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือเป็นมุมินปกติแต่พอตกเย็นเนี่ยกลายเป็นกาเฟรได้วะยุมซีมุมินันหรือว่าตอนเย็นเนี่ยเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์วะยุสบิฮุกาฟิรอนตื่นเช้ามาเนี่ยเป็นผู้ที่ปฏิเสธได้ตรงนี้เนี่ยพี่น้องนบีกำลังจะบอกอะไรกับเรานบีกำลังจะบอกว่าวันเวลาในดุนยายุคสุดท้ายเนี่ยมันผ่านไปอย่างรวดเร็วเหตุการณ์ต่างๆมันก็ผ่านไปรวดเร็วเช่นเดียวกันฉะนั้นเนี่ยมันจึงทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยพี่น้องกลายเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาได้เพียงแค่ชั่วพริบตาเดียวได้ถามว่ามันคือความน่ากลัวไหมพี่น้องถ้าเราเองไม่ได้เป็นผู้ที่มีความมั่นคงในเรื่องของหลักความเชื่อและการปฏิบัติไม่ได้เป็นผู้ที่ศึกษาความรู้อยู่สม่ำเสมอเนี่ยพี่น้องเราเองอาจจะหลงผิดหลงทางได้เพียงแค่ฟังคำพูดเล็กๆน้อยๆของบางคนเนี่ยพี่น้องเพียงแค่เราเปิดดูเนี่ยโทรศัพท์ของเราและอ่านบางบทความเนี่ยมันทำให้เราเป็นผู้ที่ตั้งภาคีต่อร้อนได้เลยทำให้เรื่องราวของชีริกเข้ามาเกิดขึ้นในหัวใจของเราได้เลยทำให้อามันอิบาดะที่เราทำอยู่เนี่ยมันเสียหายหมดเลยเนี่ยพี่น้องถามว่าน่ากลัวไหมแน่นอนมันน่ากลัวฉะนั้นเนี่ยพี่น้องขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้นบีจึงเตือนเรามากๆพี่น้องกับสิ่งเหล่านี้ที่มันจะเกิดขึ้นนบีได้กล่าวไว้อีกหะดีษบทหนึ่งพี่น้องกับยุคอาคิริซามานเนี่ยนบีบอกละยะติยันอะลันนาซิซามานุนนบีบอกจะมีช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยในยุคสุดท้ายเนี่ยจะมาพบเจอกับพวกท่านลาอยูบาลิลมารูบีมาคอซันมานซึ่งผู้คนเนี่ยจะสับสน
ว่าทรัพย์สินที่เขามีอยู่เนี่ยมันเป็นแบบไหนกันแน่อามินฮาลาลินเอามินฮารอมสิ่งที่ตัวเองมีอยู่สิ่งที่ตัวเองหามาเนี่ยมันหามาด้วยกับหนทางที่ฮาลาลหรือว่าฮารอมสิ่งที่ตัวเองใช้ไปเนี่ยใช้ไปในหนทางที่ฮาลาลหรือว่าฮารอมในหะดีษบทนี้เนี่ยนบีกำลังจะบอกว่าในยุคสุดท้ายเนี่ยทุกอย่างมันจะเจือปนกันหมดพี่น้องมันจะทำให้เรารู้สึกว่าทุกอย่างมันคลุมเครือไปทั้งหมดเลยอาชีพที่เราทำอยู่เนี่ยมันถูกต้องหรือว่ามันผิดล่ะแยกไม่ออกเงินที่เราใช้ไปเนี่ยใช้ไปในหนทางที่ถูกต้องหรือว่ามันผิดล่ะเราแยกไม่ออกมันจะมีจนกระทั่งถึงขนาดนั้นสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันคือความดีหรือว่ามันคือความผิดเราแยกไม่ออกสิ่งที่ผู้คนปฏิบัติอยู่เนี่ยมันคือสิ่งที่ถูกต้องหรือว่าสิ่งที่มันผิดหลายๆคนแยกไม่ออกพี่น้องชุบฮาเนี่ยความคลุมเครือมันเข้ามาถาโถมมากมายนักวิชาการเนี่ยเปรียบเทียบเหมือนอะไรพี่น้องเหมือนกับการที่เราเนี่ยมีน้ำอยู่ในแก้วอยู่แล้วแล้วเราเทน้ำเข้าไปอีกเนี่ยพี่น้องน้ำเปล่าเหมือนเดิมมันแยกไม่ออกถึงขนาดนั้นว่าอันไหนคือน้ำเก่าอันไหนคือน้ำใหม่เนี่ยพี่น้องแยกไม่ออกถึงขนาดนั้นเนี่ยแน่นอนนี่คือความคลุมเครือนี่คือความเจือปนของความชั่วและความดีเนี่ยในยุคปัจจุบันในยุคอาคิริสซามานฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะแยกออกเนี่ยพี่น้องก็คือเราเองเนี่ยต้องมีความรู้นั่นเองพี่น้องเราต้องศึกษาความรู้เราถึงจะแยกออกแต่ถ้าคนที่เขาไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ศึกษาเนี่ยแน่นอนพี่น้องเป็นไปได้ยากเหลือเกินที่เขาจะแยกออกว่านี่คือหนทางที่ดีหนทางที่ไม่ดีมันก็สตรีในยุคปัจจุบันเนี่ยพี่น้องมากมายที่บอกนะว่าการคุมฮิญาบเนี่ยพี่น้องมันคือเรื่องอะไรพี่น้องคือเรื่องของแฟชั่นการคุมฮิญาบเนี่ยมันคือเรื่องของแฟชั่นมันไม่ใช่เรื่องของหลักการเราคุมก็ได้เราคุมยังไงก็ได้ให้มันปิดศีรษะของเราเนี่ยได้หมดจะรัดรูปจะคุมเปิดจะคุมแบบรัดคอเนี่ยได้หมดขอให้คุมศีรษะก็พอให้มันปิดก็พอนั่นไม่ใช่รูปแบบของอิสลามพี่น้องเพราะการคุมฮิญาบเนี่ยมันไม่ใช่ซีนะมันไม่ใช่เครื่องประดับแต่การคุมฮิญาบเนี่ยมันคือหลักการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการปกปิดบรรดาสตรีต้องการที่ให้สตรีเนี่ยเป็นผู้ที่รู้จักน้อยที่สุดบนโลกดุนยานี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะปกป้องมุสลิมะเนี่ยพี่น้องให้เหมือนกับไข่มุกที่มันอยู่ในหอยเนี่ยพี่น้องให้มันถูกปกปิดอยู่ตลอดให้มันเป็นความสวยงามที่อยู่ในนั้นแหละไม่ต้องออกมาโชว์ให้ใครได้ดูการคุมฮิญาบของเราเนี่ยก็ต้องเป็นการคุมฮิญาบที่มันปกปิดอย่างดีงามที่สุดเสื้อผ้าของเราเนี่ยก็ต้องไม่รัดรูปพี่น้องสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันคือหลักการของศาสนาแต่สตรีในยุคปัจจุบันเนี่ยกำลังทำให้มันเป็นเรื่องของแฟชั่นแต่งตัวรัดรูปขอให้ปิดก็พอแต่ให้รัดรูปสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยพี่น้องคือเรื่องของเราความอันตรายในยุคปัจจุบันนี่คือเขาเรียกว่าเป็นความคิดของคนในยุคปัจจุบันที่เราเองไม่เคยได้ยินมาก่อนพี่น้องเช่นการสมรสร่วมเพศเช่นการที่มีเรื่องราวของสุรายามึนเมาเข้ามาเนี่ยจนเป็นเรื่องราวของเสรีต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพี่น้องสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันบ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่ายุคปัจจุบันเนี่ยมันกำลังถดถอยลงมันก็ได้ฮะดีษบทหนึ่งนะพี่น้องที่นบีเคยบอก นบีเคยบอกคำพูดหนึ่งว่าลายติอาเลกุมซามานุนอิลลัลลัติบะดาหูชัดรุนมินหูนบีบอกจะไม่มีวันเวลาใดเนี่ยนอกจากว่าวันเวลาหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเริ่มเลวร้ายเลวร้ายขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่นบีพูดเนี่ยมันจริงไหมพี่น้องยุคนบีเนี่ยคือยุคที่ดีที่สุดถามว่า1,400กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันดีขึ้นกว่ายุคนบีไหมพี่น้องไม่มีทางดีขึ้นอยู่แล้วมันเริ่มถดถอยลงเรื่อยๆทั้งโลกดุนยาและก็ทั้งผู้คนเช่นเดียวกันคุณธรรมจริยธรรมสัจธรรมต่างๆเนี่ยพี่น้องที่มนุษย์เคยมีเนี่ยมันเริ่มน้อยไปมันเริ่มลดหายไปพี่น้องเพราะความเลวร้ายความชั่วร้ายต่างๆมันเจือปนกับความดีงามไปทั้งหมดจนแยกกันไม่ออกเนี่ยพี่น้องจนทั้งว่าในยุคนึงนะพี่น้องยุคที่พ้นจาก300ปีมาแล้วเนี่ยพี่น้องแต่ก่อนหน้าเราเนี่ยประมาณ1,000กว่าปีเนี่ยเป็นยุคที่อยู่ในยุคอุมาวียะคือยุคหลังจากคอลิฟะอาลีเนี่ยพี่น้องท่านคอลิฟะท่านที่4เนี่ยมีผู้ที่ปกครองเนี่ยในยุคนั้นแล้วก็มีกษัตริย์หรือว่ามีผู้ปกครองคอลิฟะคนนึงเนี่ยที่อยู่ที่อิรักเนี่ยพี่น้องชื่อว่าฮัจญาจกษัตริย์หรือว่าผู้ปกครองคนนี้เนี่ยพี่น้องที่อยู่ที่อิรักเนี่ยเป็นผู้ที่อาธรรมต่อคนที่อยู่ในยุคนั้นอย่างมากที่อยู่ในเมืองอิรักเนี่ยจนกระทั่งว่าบรรดาตาบีอีนเนี่ยลูกศิษย์ซอฮาบะเนี่ยเขาไปฟ้องซอฮาบะท่านหนึ่งก็คือท่านอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นซอฮาบะท่านท้ายๆเลยในยุคนั้นมีอายุ100กว่าปีเนี่ยพี่น้องได้ไปฟ้องซอฮาบะท่านนี้ว่าฮัจญาจเนี่ยผู้นำของเราเนี่ยเขาชอบอาธรรมเราเหลือเกินเราจะทำอย่างไร ท่านอานัสบินมาลิกเนี่ยรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกกับบรรดาตาบีอีนเหล่านี้ลูกศิษย์ลูกหาว่าอิสบิรูทูเจ้าทั้งหลายเนี่ยจงอดทนนะผู้นำที่ไม่ดีเหล่านี้เนี่ยที่อาธรรมต่อท่านเนี่ยให้อดทนเพราะนบีได้บอกว่าลายะติอะไลกุมซามานุอิลลัลลซีบะดะอูชัรรุนมินฮูไม่มีวันเวลาใดที่มันมาเนี่ยนอกจากหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีแต่ความเลวร้ายมากขึ้น
ฉะนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยที่ตาบีนเคยเจอเนี่ยไม่เคยเจอผู้นำที่เลวร้ายเท่านี้แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปผู้นำมันเริ่มที่จะเสื่อมหายจากความที่มีคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้นจนทำให้เขาเนี่ยเป็นผู้ที่ชอบอาธรรมต่อคนอื่นชอบสร้างความเลวร้ายความเสื่อมเสียบนหน้าแผ่นดินนั่นแหละคือสิ่งที่นบีบอกแล้วมันคือความเป็นจริงแล้วเราเองก็พิสูจน์ได้แต่สิ่งที่นบีพูดว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยความเลวร้ายมันมากขึ้นจริงๆพี่น้องฉะนั้นเนี่ยเราเองจึงต้องหาหนทางวิธีทางในการปกป้องตัวของเราครอบครัวของเราเนี่ยพี่น้องให้รอดพ้นจากความเลวร้ายต่างๆเหล่านี้ให้ได้นั่นเองพี่น้องเพื่อเราเองเนี่ยจะได้เป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์นั่นเองพี่น้องและแน่นอนพี่น้องสิ่งนึงเนี่ยที่เราจะพูดไม่ได้เลยนั่นก็คือบทเรียนที่เราได้รับเนี่ยพี่น้องจากการผ่านพ้นรอมฎอนมา แน่นอนเราเองเนี่ยหลายๆคนนะพี่น้องรอมฎอนมาเนี่ยเราตั้งใจทำความดีมากมายสุดท้ายเราสามารถทำความดีเหล่านั้นสำเร็จและแน่นอนเราตั้งใจที่จะละทิ้งความผิดที่เราเคยทำก่อนรอมฎอนเนี่ยจนทั้งรอมฎอนมาเราสามารถละทิ้งความผิดเหล่านั้นได้ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราทำสองสิ่งนี้ได้เนี่ยพี่น้องทำความดีเพิ่มเติมได้ในรอมฎอนทำละทิ้งความผิดที่เราเคยทำก่อนหน้ารอมฎอนละทิ้งได้ในรอมฎอนเนี่ยพี่น้องเราเองต้องรักษาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อรอมฎอนได้จากไปให้มันคงอยู่กับเราได้พี่น้องเมื่อรอมฎอนจากไปแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ต้องอยู่กับเราต่อเพราะอะไรพี่น้องเพราะต่อให้รอมฎอนจากไปเนี่ยเราก็ยังเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ดีเราก็ต้องเป็นบ่าวที่พึ่งพาพึ่งพิงต่ออัลเลาะห์เราก็ต้องเป็นบ่าวที่อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ดีจนกระทั่งเราจบชีวิตนั่นแหละอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังประทานริสกีให้กับเราอยู่ดีเราไม่มีทางที่จะหนีไปจากการเป็นผู้ศรัทธาได้พี่น้องเราได้บอกไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานนะพี่น้องว่าบุดรับบะกะฮัตตายะติยะกัลยะกีนสู่เจ้าเนี่ยจงอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เนี่ยจงสักการะต่อพระองค์เนี่ยต่อพระเจ้าของเจ้าเนี่ยจนกว่าความตายจะมาถึงไม่ใช่ว่าเราเป็นบ่าวต่ออัลเลาะห์ของอัลเลาะห์เนี่ยเพียงแค่ในรอมฎอนเท่านั้นนอกรอมฎอนเนี่ยเราทิ้งหมดพี่น้องแบบนี้ไม่ใช่เราต้องรักษาความสม่ำเสมอให้ได้รักษาคุณงามความดีที่เราทำให้ได้รักษาความดีที่เราพยายามทำอย่างเต็มที่ในรอมฎอนเนี่ยให้มันอยู่กับเราต่อไปตลอดชีวิตของเราและก็ละทิ้งความผิดที่เราทิ้งได้ในรอมฎอนเนี่ยเช่นเดียวกันนอกจากรอมฎอนเราก็ต้องละทิ้งความผิดเหล่านั้นให้ได้เช่นเดียวกันและสิ่งหนึ่งนะพี่น้องที่นบีได้บอกเราไว้เนี่ยแน่นอนเราอยู่ในชาวานเนี่ยจะพูดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ที่นบีได้บอกมันซ้อมมารอมฎอนน่ะซุมมาตบาฮูซิตตันมินชาวานกานะกะซียามิดดะนบีได้บอกใครก็ตามที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนหลังจากนั้นตามติดมาด้วยกับการถือศีลอด6วันในเดือนชาวานเนี่ยกานะกะซียามิดดะเท่ากับการถือศีลอดของเขาเนี่ยเท่ากับการถือศีลอด1ปีฉะนั้นเนี่ยหะดีษบทนี้เนี่ยนบีบอกว่าให้เราถือศีลอดในรอมฎอนก่อนฉะนั้นใครก็ตามที่ไม่ได้ถือศีลอดในรอมฎอนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วว่าจะมาอยากได้รับความดีเท่ากับ1ปีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเงื่อนไขที่จะได้รับความดีเท่ากับ1ปีเนี่ยก็คือต้องถือศีลอดในรอมฎอนมาก่อนและก็ตามติด6วันในชาวานหลายๆคนเนี่ยอาจจะถือศีลอดครบแล้วพี่น้องในเดือนชาวานหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ครบหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เริ่มเนี่ยพี่น้องแต่ไม่เป็นไรเรายังมีเวลาและการที่เรามาพูดตรงนี้เนี่ยพี่น้องเราอาจจะฟังกันมาแล้วในทุกๆครั้งทุกๆปีเนี่ยพี่น้องในเดือนชาวานแต่มันเป็นการย้ำเตือนตัวของเราเพราะหลายๆคนยังมีการเพิกเฉยอยู่ว่าเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวรอสักครู่นึงรอมฎอนเพิ่งจากไปมันยังเหนื่อยอยู่สุดท้ายนึกได้ทีเนี่ยคืออยู่ปลายชาวานแล้วเวลาที่จะถือศีลอดในชาวานเนี่ยมันไม่พอแล้วก็พลาดโอกาสในการได้รับความดีเท่ากับ1ปีพี่น้องเพราะแน่นอนบรรดานักวิชาการเนี่ยได้บอกนะพี่น้องว่าถ้าเกิดเราละทิ้งเราเพิกเฉยต่อการถือศีลอด6วันในเดือนชาวานจนกระทั่งว่าเรามานึกออกในตอนท้ายเดือนเนี่ยมันเหลือเวลาไม่ครบ6วันเนี่ยการถือศีลอดของเราเนี่ยมันไม่ได้รับความดีเท่ากับ1ปีเพราะเราเพิกเฉยเองพี่น้องเราละเลยเองแต่ถ้าเรามีอุปสรรคล่ะเช่นคนที่บวชชดใช้เช่นคนที่มีเรื่องราวของอุปสรรคใดๆในชีวิตป่วยก็ตามเนี่ยพี่น้องสิ่งเหล่านี้มันเป็นอุปสรรคที่เราไม่สามารถห้ามมันได้เนี่ยถ้ามันพ้นชาวานไปแล้วเนี่ยนักวิชาการบอกสามารถถือศีลอดได้ในเดือนหลังจากนั้นก็จะรับความดีเช่นเดียวกันเท่ากับ1ปีที่นบีได้บอกไว้เพราะเขามีอุปสรรคในชีวิตนั่นเองพี่น้องไม่สามารถถือศีลอดได้ในเดือนชาวานนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราเองต้องตระหนักพี่น้องและแน่นอนพี่น้องสิ่งนึงที่อยากจะพูดคุยกับพี่น้องเนี่ยว่าเมื่อเราเองเนี่ยได้รู้ถึงบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราถือศีลอด6วันในเดือนชาวานเนี่ยถามว่าเราได้รับบทเรียนอะไรจากการถือศีลอด6วันในเดือนชาวานมันมีข้อคิดอะไรหรือว่ามันเป็นแรงกระตุ้นผลักดันเราไหมพี่น้องในการถือศีลอด6วันในเดือนชาวาน5ประการนี้เนี่ยพี่น้องถ้าเราได้ฟังเนี่ยแน่นอนมันจะเป็นแรงกระตุ้นให้เราอยากถือศีลอด6วันในเดือนชาวานและแน่นอนมันก็จะเป็นบทเรียน
สำหรับเราหลายๆคนที่ไม่อยากที่จะพยายามทำการถือศีลอด6วันในเดือนชะวาลเพราะการถือศีลอด6วันเนี่ยพี่น้องในเดือนชะวาลเนี่ยมันไม่ใช่ภาคฟัรดูมันไม่ใช่ภาคที่เราจำเป็นต้องปฏิบัติอัลเลาะห์ให้เราเลือกว่าเราเองเนี่ยจะปฏิบัติหรือว่าเราจะไม่ปฏิบัติใครปฏิบัติก็ได้รับความดีมั้ยใครไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้รับความดีจากตรงนั้นแต่ก็ไม่ได้เกิดโทษใดๆฉะนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่วัดหัวใจจริงๆพี่น้องว่าเราจะทำหรือเปล่าเพราะเราไม่ได้บังคับเราไม่เหมือนกับรอมฎอนที่เราไม่สามารถเลือกได้เราต้องปฏิบัติอยู่ดีเพราะมันคือภาควาจิบคือฟัรดูนั่นเองพี่น้องข้อที่1 นะพี่น้องเหตุผลว่าทำไมเราต้องถือศีลอด6วันในเดือนชะวาลบรรดานักวิชาการเนี่ยได้บอกว่าข้อ1เลยผลบุญที่เราจะได้รับจากการถือศีลอด6วันในเดือนชะวาลเนี่ยมันแตกต่างจากผลบุญอื่นๆเพราะถ้าเราถือศีลอดเติมเต็มจากรอมฎอนไปอีก6วันเนี่ยเราได้รับผลบุญเท่ากับ1ปีที่นบีได้บอกกานะกะซียามินดะเหมือนกับถือศีลอด1ปีและเหตุผลนี้ว่าทำไมเท่ากับถือศีลอดเท่ากับ1ปีนะพี่น้องเพราะบรรดานักวิชาการได้ไปตีความหมายเนี่ยจากสิ่งที่อัลเลาะห์ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานว่าอะไรพี่น้องมันจาบินฮัสนะติฟะละฮูอัชรุอัมซาลิฮาอัลเลาะห์ได้บอกไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานว่าใครก็ตามเนี่ยที่เขาได้ปฏิบัติความดี1ความดีใดเนี่ย1ความดีเนี่ยเราจะให้เขาเท่ากับ10ความดีฉะนั้นการถือศีลอดของเราในรอมฎอนเนี่ย1วันเท่ากับ10วัน1วันในรอมฎอนเท่ากับ10วันเพราะอัลเลาะห์ทวีคูณความดีให้กับเราฉะนั้นเนี่ยเราถือศีลอดในรอมฎอนเนี่ย30วันก็เท่ากับ300วันคูณ10ไปพี่น้อง300วันแสดงว่า1ปีเนี่ยมี360กว่าวันถ้าตามจันทรคติเนี่ยพี่น้องตามเดือนอาหรับเนี่ยจะมีแค่360วันฉะนั้นเนี่ยพี่น้องมันเป็นเช่นนี้เนี่ยเมื่อมี360วันเนี่ยก็จะเหลือเพียงแค่60วัน60วันเนี่ยก็ไปบวกกับการถือศีลอด6วันในเดือนชะวาล6วันคูณ10ไปเป็น60วันพอดีก็กลายเป็น360วันเท่ากับ1ปีนี่คือความดีพี่น้องที่เราถือศีลอดเพียงแค่6วันได้เท่ากับความดี1ปีถามว่าจะมีใครมีความสามารถถือศีลอด1ปีได้พี่น้องเต็มๆเนี่ยถือศีลอด1ปีเนี่ยเพราะแน่นอนในการถือศีลอดของเราเนี่ยพี่น้อง1วันเนี่ยเราไม่ได้ทำแค่การอดอาหารอดเครื่องดื่มเพียงเท่านั้นแต่เราทำความดีอื่นๆอีกมากมายเนี่ยพี่น้องเราทำการอ่านกุรอานเราทำการซิกรุลลอฮ์เราละทิ้งความผิดเรายำเกรงต่ออัลเลาะห์มากกว่าช่วงเวลาอื่นๆเนี่ยพี่น้องนั่นแหละคือสถานะของบรรดาผู้ที่ถือศีลอดและถ้าเราถือศีลอด6วันในชะวาลเนี่ยมันได้เท่ากับเราถือศีลอดแบบนั้นนะพี่น้อง1ปีนี่คือความยิ่งใหญ่ที่อัลเลาะห์ประทานให้กับเราถามว่าถ้าใครไม่เอาเนี่ยขาดทุนอย่างแน่นอนพี่น้องขาดทุนอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งแรกพี่น้องถ้าเมื่อเราฟังแล้วเนี่ยแล้วเราเองเป็นผู้ที่ยึดมั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายึดมั่นในการตอบแทนในอาคิเราะห์เนี่ยเราจะไม่กล้าละทิ้งสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วเราต้องมุ่งหน้าขวนขวายพยายามทําให้สุดเรี่ยวสุดแรงเราอยู่แล้วพี่น้องหลายๆคนนะพี่น้อง เขาเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีการขาดถือศีลอดในรอมฎอนเนี่ยหลายวันเช่นคนที่มีประจําเดือนอยู่เนี่ยพี่น้องหรือว่าคนที่เจ็บป่วยเนี่ยแต่พอหมดรอมฎอนแล้วเนี่ยเขากลับมามีสภาวะปกติเนี่ยเขาก็พยายามชดใช้จนกระทั่งว่าผ่านไป2สัปดาห์แล้วเนี่ยยังชดใช้ไม่หมดเนี่ยสุดท้ายเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแต่สามารถบวชครบ6วันในเดือนชะวาลเนี่ยเขาก็ทำการถือศีล6วันในเดือนชะวาลถามว่าคนแบบนั้นนะพี่น้องลำบากกว่าเราเสียอีกเราเองเนี่ยไม่หลายๆคนไม่จำเป็นต้องชดใช้แล้วหลายๆคนไม่จำเป็นต้องชดใช้แล้วเพราะรอมฎอนบวชครบเต็มฉะนั้นเนี่ยก็เหลือแค่6วันในชะวาลมันง่ายมากกว่าบุคคลเหล่านั้นแต่บุคคลเหล่านั้นยังทำได้นะพี่น้องแล้วเราเองเนี่ยทำไมถึงจะทำไม่ได้เราต้องทำได้อยู่แล้วนี่คือความดีที่เราเองต้องรีบเร่งขวนขวายให้เต็มที่ยังมีเวลาให้เราได้ปฏิบัติพี่น้องนี่คือประการแรกประการที่สองนะพี่น้องทำไมเราต้องถือศีลอด6วันในเดือนชะวาลเพราะแน่นอนการถือศีลอด6วันในเดือนชะวาลเนี่ยพี่น้องมันเปรียบเสมือนนะที่นักวิชาการได้บอกเปรียบเสมือนกับการที่เราทำการถือศีลอดหลังจากรอมฎอนเนี่ยก็คือเหมือนกับการเป็นซุนนะหลังการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนถ้าเปรียบเทียบเนี่ยพี่น้องก็เหมือนซุนนะหลังละหมาดนั่นเองหลังละหมาดฟัรดูหลังละหมาดฟัรดูเนี่ยในหลายๆเวลาเนี่ยพี่น้องมีซุนนะหลังจากมันใช่ไหมเช่นอะไรพี่น้องละหมาดซูรีมีซุนนะสองรอกาละหมาดมะกริบมีซุนนะสองรอกาละหมาดอิชามีซุนนะสองรอกาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นซุนนะหลังละหมาดฟัรดูเช่นเดียวกันการถือศีลอด6วันในชะวาลเนี่ยก็เป็นซุนนะหลังฟัรดูในเดือนรอมฎอนเช่นเดียวกันและถามว่าซุนนะตรงนี้เนี่ยพี่น้องมันมาเฉยๆหรือเปล่าความดีของมันเนี่ยเอกเทศหรือเปล่าคือความดีแบบเดียวๆหรือเปล่าไม่ใช่มันเป็นความดีที่จะมาเติมเต็มความบกพร่องของฟัรดูนั่นเองซุนนะต่างๆเนี่ยพี่น้องหลังฟัรดูหรือว่าก่อนฟัรดูเนี่ยพี่น้อง12รอกาในหนึ่งวันเนี่ย
มันทำให้ฟัดดูที่เราทำและมีข้อบกพร่องเนี่ยมันสมบูรณ์มากขึ้นถ้าฟัดดูเรามีข้อบกพร่องในนั้นเนี่ยพี่น้องไม่ได้คะแนนเต็มร้อยเนี่ยได้80 90เนี่ยหรือว่าได้น้อยกว่านั้นเนี่ยซุนนะห์จะมาเติมเต็มฉะนั้นเนี่ยความสำคัญของซุนนะห์เนี่ยก็ยังมีอยู่เช่นเดียวกันใครที่รักษาซุนนะห์เนี่ยมันทำให้ฟัดดูของเขาสมบูรณ์เช่นเดียวกันเนี่ยใครที่รักษาซุนนะห์ของการถือศีลอด6วันในเดือนชะวาลเนี่ยก็ทำให้ซุนนะห์ฟัดดูของเขาในรอมฎอนเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นเราจ่ายซะกาตุลฟิตรแล้วพี่น้องซะกาตุลฟิตรเนี่ยนบีบอกทำให้ฟัดดูการถือศีลอดในรอมฎอนเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นเช่นเดียวกัน6วันในชะวาลอุลามะก็บอกว่าทำให้การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนสมบูรณ์มากขึ้นเช่นเดียวกันถ้าเรามองดูนะพี่น้องก่อนหน้ารอมฎอนเนี่ยเดือนอะไรชะบานชะบานเนี่ยนบีถือศีลอดมากที่สุดกว่าทุกๆเดือนแต่แน่นอนว่าไม่เท่ารอมฎอนอยู่แล้วเพราะนบีไม่เคยถือศีลอดเดือนใดเต็มเดือนเหมือนกับรอมฎอนชะบานเนี่ยนบีถือศีลอดมากที่สุดเป็นการบ่งบอกว่าซุนนะก่อนรอมฎอนเหมือนกับซุนนะก่อนละหมาดฟัรดูเช่นก่อนละหมาดซุรีเนี่ย4รอกอะห์ท่านนบีก็ถือศีลอดให้เราดูว่าก่อนรอมฎอนเนี่ยก็มีชะบานนะหลังรอมฎอนก็มีชะวาลสิ่งเหล่านี้แหละพี่น้องมันมาเติมเต็มฟัรดูที่บกพร่องแล้วถามว่ามีใครรับประกันมั้ยพี่น้องว่ารอมฎอนที่ฉันทํามาเนี่ย29หรือว่า30วันเนี่ยสมบูรณ์เต็ม 100% เนี่ยไม่มีใครรับประกันได้พี่น้องทุกคนต้องมีข้อบกพร่องเล็กๆน้อยๆแหละฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีข้อบกพร่องก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่เราจะอุดรอยรั่วต่างๆเหล่านั้นเนี่ยด้วยกับการถือศีลอด6วันในเดือนชะวาลนั่นแหละพี่น้องอินชาอัลเลาะห์ลอซุนนะลาก็จะเติมเต็มความบกพร่องเหล่านั้นให้กับเราแล้วลอซุนนะลาได้กล่าวนะพี่น้องเป็นหะดีษกุดซีคือคำพูดของอัลเลาะห์แต่ผ่านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ไม่ใช่อัลกุรอานอัลเลาะห์ได้บอกว่าวะมาตะกอรวะมาอิลัยยะอับดีบิชัยอินฮับบะอิลัยยะมิมมัฟตะรัตตุฮุอะลัยฮิอัลเลาะห์ได้บอกว่าไม่มีสิ่งใดเนี่ยที่บ่าวของฉันเนี่ยพยายามใกล้ชิดต่อฉันเนี่ยและฉันจะรักสิ่งนั้นเนี่ยมากไปเท่ากับเรื่องราวของฟัรดูแสดงว่าฟัรดูเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์รักมากที่สุดเราทิ้งไม่ได้ใครละทิ้งฟัดดูเนี่ยแสดงว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่รักบุคคลเหล่านี้เพราะบางคนเนี่ยพี่น้องจริงจังกับซุนนะห์จริงจังกับเรื่องราวของซุนนะห์แต่ฟัดดูเนี่ยละเลยหมายถึงว่าละหมาดเนี่ยฟัดดูเนี่ยทํานะแต่ว่าละหมาดล่าช้าแต่เวลาเรื่องราวของละหมาดซุนนะห์เนี่ยเอาเต็มที่เลยตื่นละหมาดตะฮัจญุดทุกคืนแต่เรื่องราวของฟัดดูเนี่ยมีการละเลยล่าช้าต่อเวลาฟัดดูอื่นเรื่องราวของซะกาตเนี่ยก็จ่ายไม่ตรงเวลาเรื่องราวอื่นๆที่เป็นฟัรดูเรื่องราวของฮัจญ์เวลามีตังก็ไม่อยากจะไปนะพี่น้องสิ่งต่างเหล่านี้คือฟัรดูที่มันสำคัญมากกว่าซุนนะห์ที่เราปฏิบัติฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรารักษาฟัรดูเนี่ยต้องรักษาให้มันดีงามมากกว่าซุนนะห์นั่นเองพี่น้องเพราะมันคือสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตของเราและมันคือสิ่งที่จะทำให้อัลเลาะห์เนี่ยรักเรานั่นเองพี่น้องแล้วอัลเลาะห์ได้บอกต่อนะวะมายะซาลุอับดียะตะกอรบุอิลัยยะมินนาวาฟิลฮัตตาอุฮิบบะฮูและบ่าวของฉันเนี่ยเมื่อเขาทำฟัรดูแล้วฉันรักแล้วเนี่ยฉันก็จะรักเขาอยู่เช่นเดียวกันและจะรักมากกว่าเดิมเนี่ยถ้าเขารักษาสุนนะนั่นเองพี่น้องรักษาสิ่งที่เป็นนาวาฟินสิ่งที่เป็นเรื่องสมัครใจไม่ใช่ภาควาญิบให้ปฏิบัติเนี่ยเรามีฟัรดูแล้วอัลเลาะห์รักเราแล้วเนี่ยพี่น้องเราต้องปฏิบัติสุนนะด้วยอัลเลาะห์ก็จะรักเราเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วเราได้บอกต่อนะพี่น้องฟะอิซาอะห์บับตุฮูและเมื่อฉันเนี่ยรักเขาแล้วเนี่ยเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักใครแล้วเนี่ยกุนตุซัมมาฮุลลซียัสมาอูบิฮิอัลเลาะห์บอกเพราะข้าเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ขัดขวางการได้ยินที่ไม่ดีไม่งามของเขาวะบะซอรุฮุลละซียุบซิรุบิฮิและพระองค์เองเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ขัดขวางการมองเห็นที่ไม่ดีไม่งามของเราวะยะดะฮุลละตียะบะติชุบิฮาและพระองค์ก็จะเป็นผู้ที่ขัดขวางการที่เราใช้มือของเราเนี่ยไปในหนทางที่ไม่ดีวะริจละฮุลละตียัมชีบิฮาและพระองค์ก็จะขัดขวางการเดินของเราเนี่ยไปสู่หนทางที่ไม่ดีไม่งามว่าอินซาลานีแล้วเตียนนะฮูหากว่าบ่าวของฉันเนี่ยที่รักษาฟัรดูและซุนนะห์เนี่ยขอสิ่งใดต่อฉันเนี่ยฉันก็จะประทานให้กับเขาว่าลาอินิสตาซานีแล้วอีซันนะฮูหากว่าเขาขอความคุ้มครองใดๆกับฉันเนี่ยฉันก็จะให้ความคุ้มครองกับเขานี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์จะประทานให้กับบุคคลที่รักษาทั้งฟัรดูและก็ซุนนะห์นั่นเองเราจะคุ้มครองสายตาการมองเห็นของเขาคุ้มครองมือของเขาคุ้มครองเท้าของเขาคุ้มครองการได้ยินของเขาและขอสิ่งใดอัลเลาะห์ก็จะให้ขอความคุ้มครองใดๆอัลเลาะห์ก็จะคุ้มครองพี่น้องนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่อย่างมากพี่น้องที่เราเองเนี่ยเกิดมาบนหน้าดุนยาทุกคนต้องการอยู่แล้วเพราะไม่มีใครที่จะช่วยเหลือเราเนี่ยพี่น้องได้ดีงามมากเท่ากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่แล้วถ้าวันนี้เนี่ยพี่น้องทุกคนเนี่ย
พยายามช่วยเหลือเราอย่างเต็มที่แต่สุดท้ายเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นนะพี่น้องมันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้หรือว่าในวันนี้เนี่ยเราจะเกิดอันตรายใดกับชีวิตของเราเนี่ยและทุกคนพยายามปกป้องเราทั้งหมดสิ่งเหล่านั้นนะพี่น้องมันก็ไม่สามารถที่จะปกป้องเราได้ถ้าอัลลอฮฺไม่กำหนดให้มันเกิดขึ้นกับเราฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลอยู่ภายใต้การกำหนดของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองพี่น้องนี่คือ2ประการประการที่3พี่น้องเหตุผลว่าทำไมเราต้องถือศีลอดในเดือนชะวาลอีก6วันก็คือการถือศีลอด6วันในเดือนชะวาลเนี่ยคืออาลามะตุกอบูนิซิยามิรอมฎอนคือเป็นเครื่องหมายหนึ่งในการที่เราเองเนี่ยจะรู้ได้ว่าอัลลอฮ์จะตอบรับการถือศีลอดของเราในเดือนรอมฎอนเพราะการที่เราเองเนี่ยจะรู้ได้นะพี่น้องว่ารอมฎอนที่เราทำมาเนี่ยอัลลอฮ์ตอบรับหรือเปล่าเนี่ยที่เราดูอากันว่าตะกอบบะลัลลอฮุมินนาวะมินกุมขออัลลอฮ์ตอบรับคุณงามความดีของเราเนี่ยและของพวกท่านเนี่ยในวันอีดเนี่ยที่เราขอดุอาให้กับกันเนี่ยเพราะอะไรพี่น้องเพราะเรากลัวนะพี่น้องกลัวเหลือเกินว่าถ้าสิ่งที่เราทำในรอมฎอนทั้งหมดที่เราทุ่มเทเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่ตอบรับเนี่ยมันก็จะไม่มีประโยชน์ใดๆกับชีวิตเราฉะนั้นเนี่ยนักวิชาการจึงบอกว่าการที่เราจะรู้ว่าเราตอบรับไม่ตอบรับเนี่ยก็คือเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อในเดือนหลังจากนั้นเนี่ยเรายังรักษาความดีได้อยู่และการที่เรารักษา6วันในชะวาลเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องหมายที่ทำให้เรารู้ว่ารอมฎอนเนี่ยเราถูกตอบรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนี่คือประการที่3ประการที่4นะพี่น้องถือศีลอดในเดือนชะวาล6วันเนี่ยถือเป็นการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ประทานให้เราเองเนี่ยมีความสามารถในการถือศีลอดในรอมฎอนและทำความดีอย่างมากมายนั่นเองนะพี่น้องและประการสุดท้ายนะพี่น้องการถือศีลอด6วันในเดือนชะวาลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยืนยันนะว่าเราเองเนี่ยยังเป็นบ่าวที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เราไม่ได้ละทิ้งหรือว่าไม่ได้ผิดหลังในการที่จะเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีคำพูดหนึ่งนะพี่น้องของชาวซะลัฟเนี่ยเขาได้บอกกันว่าบิซัลกอมเป็นกลุ่มชนที่เลวร้ายเหลือเกินนะกอมุลลซีลายะริฟูนัลฮักอิลลารอมฎอนคือกลุ่มชนเนี่ยที่ไม่รู้จักสิทธิของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนอกจากเพียงแค่ในรอมฎอนเท่านั้นนี่คือกลุ่มชนที่บรรดาชาวซะลัฟเขาบอกว่าเป็นกลุ่มชนที่เลวร้ายที่สุดถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มชนที่ไม่รักษาเลยความดีงามเนี่ยหลังจากรอมฎอนเนี่ยพี่น้องนั่นแหละคือกลุ่มชนที่เลวร้ายเราเองจึงต้องเป็นบุคคลที่รักษาความดีอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอต่อให้รอมฎอนจะจากไปก็ตามสิทธิของอัลเลาะห์ที่มีต่อเราเนี่ยยังคงมีอยู่เพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังรักษาสิทธิในการที่พระองค์จะดูแลคุ้มครองเราเช่นเดิมพี่น้องเราก็ยังเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตราบจนชีวิตของเราเนี่ยจบสิ้นนั่นเองพี่น้องนี่พี่น้องนี่คือ5ประการนะที่ถือว่าเป็นคุณค่าที่บรรดานักวิชาการเนี่ยกันกองออกมาให้เป็นบทเรียนกับเราเนี่ยว่า6วันในชะวาลเนี่ยมันมีคุณค่ามากมายที่เราเองไม่สมควรที่จะละทิ้งและเราเองเนี่ยต้องได้รับบทเรียนจากสิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นเองพี่น้องนะครับผมก่อนทำดุลิลละนะพี่น้องก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะว่าเนื้อหาสาระของเราเนี่ยในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกๆท่านนะที่มาพูดคุยมาแนะนำนะพี่น้องในวันนี้แน่นอนผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ มีเจตนาในการที่จะว่ากล่าวใครใดๆทั้งสิ้นนะพี่น้องเพราะแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยแน่นอนทุกคนต้องมีความผิดหรือว่าทุกคนเนี่ยต้องมีสิ่งที่ดีงามในชีวิตอยู่แล้วมันมีทั้งความดีและความไม่ดีในตัวของเราอยู่แล้วแต่เราเองเนี่ยต้องพยายามที่จะเวลาทำสิ่งไม่ดีแล้วต้องพยายามหวนกลับมาสู่หนทางที่ถูกต้องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เร็วที่สุดนั่นเองพี่น้องนั่นแหละคือหน้าที่ของบรรดาผู้ศรัทธาและเช่นเดียวกันหน้าที่ของบรรดาผู้ศรัทธาในยุคสุดท้ายเนี่ยที่มันเต็มไปด้วยกับความเลวร้ายเต็มไปด้วยกับฟิตนะห์เนี่ยก็คือการที่เราจะต้องตักเตือนกันอยู่สม่ำเสมอพระนบีอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานนะพี่น้องว่ากุนตุมคอยรออุมมะตินอุคริยัตลินนาสสู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยคือประชาชาติที่ถูกอุบัติขึ้นในยุคสุดท้ายเนี่ยตะมูรูนะบิลมารูฟวะตันฮาวนานินมุนกัรเป็นกลุ่มชนที่ดีงามที่สุดฉะนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มชนที่ดีงามได้เนี่ยก็ต่อเมื่อทํา2ประการนี้อัลเลาะห์ได้บอกว่าตะมูรูนะบิลมารูฟคือคนที่สั่งใช้กันในเรื่องราวของความดีและก็ตันฮาวนานินมุนกัรห้ามปรามในเรื่องราวของความชั่วต่างๆฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยพี่น้องถ้าเราเป็นผู้ที่ยึดมั่นศรัทธาต่ออัลเลาะห์อย่าเป็นประชาชาติที่ดีงามที่อัลเลาะห์ได้บอกไว้เนี่ยเราเห็นใครทําไม่ดีเนี่ยพี่น้องต้องตักเตือนกันเราเห็นใครยังไม่รักษาความดีเนี่ยต้องแนะนําไปสู่ความดีพี่น้องนั่นแหละคือหน้าที่ของบรรดาผู้ศรัทธาได้ครับผมนั่นแหละพี่น้องคือหน้าที่ของบรรดาผู้ศรัทธาเราเองเนี่ยพี่น้อง อาจจะไม่มีความสามารถหรือว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีความช่ำชองไม่ได้ไปจบเมืองนอกเมืองนามาเนี่ยพี่น้องแน่นอนสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่ข้ออ้างเพราะว่าแน่นอนว่าอย่างที่บอกว่าเราอยู่ในยุคสุดท้ายเนี่ย
เราจะละทิ้งกันไม่ได้โดยเฉพาะบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยต้องมองหาแล้วก็ต้องช่วยเหลือกันอยู่เสมอไม่ใช่ว่าวันนี้เนี่ยเราเอาเพียงแค่ตัวของเรารอดเพียงคนเดียวเรามาเรียนรู้เรื่องราวศาสนาก็รอดเพียงคนเดียวแหละครอบครัวของเราเพื่อนฝูงของเราคนที่เรารักเนี่ยพี่น้องญาติของเราเนี่ยพี่น้องไม่สนใจไม่ใยดีแบบนี้เนี่ยไม่ใช่รูปแบบที่ถูกต้องพี่น้องฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเป็นประชาชาติที่ดีเลิศที่อัลเลาะห์ได้บอกไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยก็คือเราต้ามูรูนะบิลมารูฟเราต้องสั่งใช้ในเรื่องราวของความดีต้องห้ามปรามกันในเรื่องราวของความชั่วพี่น้องฉะนั้นสิ่งนึงนะพี่น้องเป็นสิ่งสุดท้ายนะที่อยากจะแนะนำเราทุกคนนะพี่น้องว่าพี่น้องทุกคนที่อยู่ณที่นี้เนี่ยทุกคนมาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยในทุกๆสัปดาห์เดือนนึงเนี่ยอย่างน้อย4ครั้งเนี่ยได้ฟังเรื่องราวของศาสนาแสดงว่าพี่น้องเนี่ยมีความรู้เนี่ยบางทีเนี่ยมากกว่าผมด้วยซ้ำบางทีเนี่ยมากมายกว่าคนที่มีความรู้ด้วยซ้ำเพราะอะไรพี่น้องเพราะพี่น้องได้ฟังจากครูบาอาจารย์หลากหลายหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เรียนเพียงแค่4วันนะพี่น้องอาจจะมีวันอาทิตย์ด้วยอาจจะมีการบรรยายประจำสัปดาห์เนี่ยหลายๆที่พี่น้องก็ไปฟังด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยพี่น้องมันบอกว่าเราเองเนี่ยได้เรียนรู้ศาสนามากมายในยุคนี้เนี่ยแสดงว่าเราตื่นตัวกับการที่จะปกป้องตัวเองให้รอดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้ฉะนั้นเนี่ยพี่น้องเมื่อเราฟังในเรื่องราวศาสนาแล้วเนี่ยพี่น้องไม่ใช่เพียงแค่ให้เราเนี่ยหยุดการฟังเพียงเท่านั้นและปฏิบัติเพียงคนเดียวพี่น้องแต่แน่นอนว่าเมื่อเราเรียนรู้แล้วเรารู้แล้วนะพี่น้องสิ่งสำคัญสิ่งแรกคือเราต้องปฏิบัติก่อนและแน่นอนพี่น้องเมื่อเราปฏิบัติแล้วเนี่ยเราก็ต้องบอกต่อคนอื่นด้วยต้องแนะนำคนอื่นด้วยต้องตักเตือนคนอื่นด้วยและเช่นเดียวกันก็ไม่ใช่ข้ออ้างนะพี่น้องว่าถ้าวันนี้เนี่ยเราปฏิบัติสิ่งใดไม่ได้เนี่ยในเรื่องของความดีเนี่ยพี่น้องหรือว่าละทิ้งความผิดเนี่ยเราปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นไม่ได้และเป็นข้ออ้างว่าเราจะไม่ตักเตือนคนอื่นเนี่ยมันไม่ใช่ข้ออ้างพี่น้องเพราะวันนี้เนี่ยเราอาจจะปฏิบัติบางสิ่งไม่ได้แต่เรามีความสามารถในการตักเตือนให้เขาปฏิบัติเนี่ยเราก็ได้รับความดีในการเตือนพี่น้องเช่นวันนี้เนี่ยเราบอกว่าเราเองเนี่ยไม่มีความสามารถหรือว่าไม่มีความอดทนในการที่จะถือศีลอดซุนนะในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์จันทร์พฤหัสเนี่ยพี่น้องแต่เราเห็นพี่น้องของเราเนี่ยเขามีความสามารถเราก็บอกก็เตือนได้เราสอนกันได้ว่าถ้าท่านมีความสามารถเนี่ยก็ถือศีลอดวันจันทร์วันพฤหัสด้วยนะเตือนกันได้ถ้าเขาปฏิบัติเนี่ยพี่น้องเราได้รับความดีด้วยอย่างที่นบีได้บอกอัดดาลาลันคอยกับไฟนี่คนที่แนะนำคนอื่นชักจูงคนอื่นไปสู่ความดีงามเนี่ยก็ได้ความดีเหมือนกับเขาเองได้ปฏิบัติเลยพี่น้องเราแค่เตือนเพียงไม่กี่คำเนี่ยได้รับความดีเหมือนกันปฏิบัติและสิ่งหนึ่งนะพี่น้องที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่าถ้าวันนี้พี่น้องไปแนะนำคนอื่นเนี่ยที่ความรู้ที่พี่น้องมีเนี่ยถึงแม้ว่าพี่น้องอาจจะบอกว่าฉันมีไม่เยอะหรอกแต่ถ้าเราไปแนะนำคนอื่นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าคำพูดของเราเพียงเล็กน้อยเนี่ยพี่น้องมันอาจจะไปสะกิดในหัวใจของเขาก็ได้อาจจะทำให้เขาเองเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยไปสู่หนทางที่ดีงามมากขึ้นเราเองจะได้รับความดีกันยาวๆเลยพี่น้องมีสิ่งนึงนะพี่น้องที่เป็นบทเรียนเนี่ยของอิหม่ามบุคอรีเนี่ยพี่น้องเรารู้จักว่าอิหม่ามบุคอรีเนี่ยคือคนที่เขียนหะดีษซอฮีหะที่ดีที่สุดใช่ไหมพี่น้องแน่นอนว่าหลักฐานในศาสนาเนี่ยมีกุรอานและซุนนะกุรอานเนี่ยก็คือกิตาบุลลอฮ์ที่เราอ่านกันอยู่นั่นแหละพี่น้องแน่นอนทุกคนต้องรายงานเหมือนกันแต่ซุนนะนบีเนี่ยพี่น้องมีการรายงานแตกต่างกันในหลายสายรายงานแต่ความหมายเนี่ยตรงกันแต่ซุนนะนบีเนี่ยรู้ว่าหะดีษนบีเนี่ยพี่น้องที่แข็งแรงที่สุดเนี่ยก็คือหะดีษที่อิหม่ามบุคอรีได้รวบรวมและเหตุผลที่อิหม่ามบุคอรีรวบรวมเนี่ยพี่น้องเป็นคำพูดสั้นๆของครูของท่านก็คือท่านมูบารอกอัลฟาวรีเนี่ยเป็นครูของท่านเนี่ยซึ่งครูของท่านเนี่ยในขณะที่สอนอยู่เนี่ยมีลูกศิษย์มากมายนะพี่น้องได้บอกกับลูกศิษย์ว่าฉันเนี่ยหวังเหลือเกินนะว่าอยากให้ลูกศิษย์ของฉันเนี่ยสักคนเดียวก็ได้ได้รวมหะดีษซอฮีหะเนี่ยมาเล่มนึงที่มีแต่หะดีษซอฮีหะเนี่ยมาเล่มนึงอิหม่ามบุคอรีเนี่ยก็จำคำพูดของครูเนี่ยพี่น้องที่พูดครั้งนั้นเนี่ยครั้งเดียวจำคำพูดของครูจนกระทั่งว่าท่านเติบโตเนี่ยแล้วก็รวบรวมหะดีษที่มีคุณค่ามาถึงณปัจจุบันเนี่ยพี่น้อง 1,400 กว่าปีเนี่ยอิหม่ามบุคอรีเกิดในยุคซะลัฟพี่น้องยุคในยุค300ปีแรกถามว่าสิ่งที่อิหม่ามบุคอรีเนี่ยพี่น้องทำเนี่ยความดีมันไหลลินเนี่ยพี่น้องตั้งแต่ยุคนั้นจนถึงปัจจุบันและจะถึงวันกิยามะห์พอเราก็จะรักษาหะดีษนบีจนถึงวันกิยามะห์และถามว่าสิ่งที่ครูพูดเนี่ยเล็กๆน้อยๆตรงนั้นเนี่ยพี่น้องทำให้อิหม่ามบุคอรีทำความดีอันยิ่งใหญ่เนี่ยแน่นอนความดีที่มันบุคอรีได้ครูก็ได้ด้วยแต่ถ้าวันนี้ล่ะพี่น้องเราตักเตือนคนอื่นเนี่ยที่เราบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยแต่เราเตือนกันเนี่ยพี่น้องเล็กๆน้อยๆเนี่ยให้ปฏิบัติความดีให้ละทิ้งความผิดเนี่ยพี่น้องแน่นอนถ้าเขามีการนึกคิดสักนิดนึงเนี่ยสะกิดในหัวใจเขาเนี่ยแล้วเขาเปลี่ยนแปลงเนี่ยพี่น้องเราได้รับความดีตรงนั้นพี่น้องยาวๆและเป็นความดีที่ยิ่งใหญ่นะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
นี่คือสิ่งที่อยากจะแนะนำเราทุกคนเมื่อเราเรียนรู้แล้วพี่น้องปฏิบัติตัวของเราแล้วเนี่ยพี่น้องก็บอกต่อคนอื่นด้วยอย่าปล่อยให้ความรู้เนี่ยมันอยู่เพียงแค่ตัวของเราเพียงเท่านั้นเพราะการที่เราจะจดจำความรู้ที่ดีที่สุดเนี่ยพี่น้องนอกจากการปฏิบัติแล้วเนี่ยคือการที่เราบอกต่อคนอื่นนั่นแหละคือการที่เราจะรักษาความรู้ที่มีอยู่ในตัวของเราให้มั่นคงและก็แน่นมากขึ้นนั่นเองพี่น้องนะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกๆคนนะแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นทั้งคำตักเตือนของตัวผมเองแล้วก็พี่น้องทุกๆคนนะครับผมก็อินชาอัลเลาะห์ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้เราเป็นผู้ที่ยืนหยัดและมั่นคงนะในยุคที่มีความวุ่นวายมีฟิตนะห์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะขอให้เราเองเนี่ยได้รับบั้นปลายที่ดีงามนะคือฮุสนุนคอติมะห์กันทุกๆคนนะพี่น้องได้รับชัยชนะทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์นะครับผมนะในวันนี้เนี่ยพี่น้องมีคำถามใดๆไหมครับผมมีคำถามอะไรไหมครับอ๋อมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะพี่น้องก็แน่นอนว่าการไม่คุมฮิญาบเนี่ยแน่นอนก็เป็นหลักพื้นฐานอยู่แล้วพี่น้องที่จะต้องมีการลงโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งการลงโทษเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะพี่น้องแต่ผมเองเนี่ยมาอัปทีนะก็ไม่แน่ใจจากหลักฐานในการลงโทษแต่แน่นอนพี่น้องเราเองเนี่ย ในบางเรื่องบางราวเนี่ยเราเองไม่ต้องไปนึกถึงขนาดว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะลงโทษเราอย่างไรหรอกพี่น้องแน่นอนว่าการที่เราเรียนรู้บางหลักฐานที่อัลเลาะห์ได้บอกเรานะว่าพระองค์จะลงโทษความผิดนั้นเนี่ยในรูปแบบไหนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีเพื่อทำให้เราเองมีความเกรงกลัวมากขึ้นแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่เราไม่รู้ว่าอัลเลาะห์จะลงโทษแบบไหนเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นข้ออ้างว่าเราจะไม่เกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเมื่อใดก็ตามที่อัลเลาะห์บอกว่าสิ่งนี้เนี่ยทำแล้วผิดเนี่ยต่อให้เราจะไม่รู้ว่าอัลเลาะห์จะลงโทษในความผิดนั้นอย่างไรเนี่ยเราก็ต้องละทิ้งอยู่ดีถูกมั้ยพี่น้องหรือว่าบางสิ่งเรารู้ว่าเราจะลงโทษแบบไหนเราก็ต้องละทิ้งอยู่ดีฉะนั้นเมื่อเรารู้หรือไม่รู้ในการลงโทษของเราสุดท้ายเราก็ต้องปฏิบัติตามสิ่งที่เราห้ามอยู่ดีต้องละทิ้งอยู่ดีแต่แน่นอนพี่น้องสิ่งที่อยากจะเตือนนะว่าเราเองเนี่ยพี่น้องเป็นผู้ที่อาจจะสูงอายุแล้วเนี่ยพี่น้องหลายๆคนอาจจะคิดนะพี่น้องว่าการคุมฮิญาบเนี่ยแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ได้มั่นคงหรือว่าเข้มแข็งหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเขาจะเรียกว่าเข้มข้นเท่ากับคนที่เป็นคนสาวๆพี่น้องเพราะคนสาวๆเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีหน้าตาสละสลวยใครมองมาเนี่ยอาจจะชื่นชอบได้แต่เราคิดว่าเราอายุมากแล้วเนี่ยเราปล่อยปละละเลยได้เนี่ยพี่น้องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องและหลายๆคนนะพี่น้องอาจจะอยู่ในบ้านแต่มีคนที่ไม่ใช่มะห์รอมของเราก็เปิดฮิญาบเนี่ยพี่น้องเปิดแขนเปิดขาให้เขาดูเนี่ยนั่นไม่ใช่หลักการที่ถูกต้องแล้วเราคิดว่าเราอายุมากๆแล้วเราไปจับมือให้สลามกับใครเนี่ยพี่น้องที่ไม่ใช่มะห์รอมของเรานั่นก็ไม่ใช่ข้ออ้างในศาสนาฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยพี่น้องมันเกิดขึ้นมากมายนะกับคนที่แน่นอนว่าเรียนรู้ในเรื่องราวของซุนนะห์นี่แหละพี่น้องแต่ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนฉะนั้นเมื่อเราเองเรียนรู้แล้วพี่น้องก็ต้องปฏิบัติต้องพยายามปกป้องตัวของเรานะพี่น้องแม้กระทั่งอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่กับคนที่ไม่ใช่มะห์รอมของเราที่เขาเป็นแขกเข้ามาเนี่ยเราต้องพยายามที่จะบอกเขาก่อนว่าอย่าเพิ่งเข้ามาให้ฉันเตรียมพร้อมก่อนไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วเพิ่งจะหยิบฮิญาบมาคุมเนี่ยพี่น้องแบบนี้เนี่ยผมเห็นหลายๆคนนะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือสิ่งที่ต้องระวังพี่น้องเพราะมันคือเรื่องอันตรายเพราะเรื่องฮิญาบเนี่ยมันคือเรื่องที่น่ากลัวนะพี่น้องไม่ใช่ว่าคนหนุ่มสาวเท่านั้นที่จะต้องระมัดระวังและมั่นคงในสิ่งเหล่านี้แต่คนนี้อายุมากๆก็ต้องเป็นมุสลิมะอยู่ดีใช่ไหมพี่น้องมุสลิมะเนี่ยคือเป็นมุสลิมะเป็นมุมีนะเนี่ยตลอดชีวิตฉะนั้นข้อห้ามใดบทบัญญัติใดที่ห้ามทั้งคนนี้เป็นมุสลิมะเนี่ยพี่น้องก็ต้องห้ามตลอดชีวิตเช่นเดียวกันเรื่องฮิญาบก็ต้องเป็นเรื่องฮิญาบตลอดชีวิตเรื่องเอาเราะห์ก็ต้องเป็นเอาเราะห์ตลอดชีวิตพี่น้องไม่ใช่ว่าอายุมากแล้วจะปล่อยปละละเลยได้นะครับผมนี่คือสิ่งที่ต้องพยายามตักเตือนกันนะพี่น้องต้องพยายามแนะนำกันนะครับผมเพราะนี่คือสิ่งที่มีข้อผิดพลาดมากมายในสังคมนั่นเองครับผมครับผมแน่นอนว่านักวิชาการเนี่ยเขาจะเห็นต่างกันนะว่าเราสามารถทำสิ่งไหนได้แน่นอนว่าถ้าเกิดเราเกรงกลัวว่าถ้าเราบวชไม่ทันจริงๆอ่ะในเดือนชาวานเนี่ยก็ให้เราบวชเขาเรียกว่าบวช6ชาวานก่อนบวช6ชาวานก่อนแล้วชดใช้เนี่ยไว้ทีหลังนั่นเองเพราะที่หญิงอาอิชะห์เองเนี่ยก็บวชเขาเรียกบวชชดใช้รอมฎอนเนี่ยในเดือนชะอ์บานก่อนที่จะถึงรอมฎอนด้วยซ้ำนั่นเองท่านหญิงอาอิชะห์ก็ปฏิบัติให้เราได้ดูนะว่าเราเองเนี่ยสามารถที่จะบวช6ในชาวานก่อนและชดใช้เนี่ยไปใช้ในปีหน้าหรือว่าใช้ในเดือนหน้าๆก่อนรอมฎอนจะมาถึงแต่ถ้าดีที่สุดนะที่นักวิชาการแนะนำเนี่ยถ้าเรามีเวลาเนี่ยก็คือบวชชดใช้ให้หมดเลยแล้วก็ชาวานถ้ายังมีเวลาก็เอาให้เต็มที่แต่ถ้ามันไม่ทันก็อย่างที่บอกนั่นแหละครับวัลลอฮุอาลัมนะครับ
โอเคหมดคำถามแล้วนะครับไม่มีอะไรนะทำหนุนล้านะครับก็วันนี้จบแค่นี้นะครับอ่านดูอาบิประชุมครับสุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์